กองเต็มโต๊ะนะอะไรมันกำลังลูกนัดเหรออ๋อน้องมองหินมะพร้าวเนี่ยเขาเรียกว่านัดเอานัดก็นัดเป็นเม็ดๆนั่นนัดก็เอาละสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของลุงงอกไม่มาดนะมาดไหนวะรู้ดิเอาตามเกิดตามมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะเนาะใดๆก็ได้ขอให้เป็นปัจจุบันในวินาทีนี้ไม่ต้องเสแสร้งแกล้งนู่นนี่นั่นยังไงก็อย่างนั้นประมาณนั้นนะเนาะนอร์มอนคอมมอนเซนแบบธรรมดาปกติ Normal ครับแต่ลึกๆแล้วมันจะกลายเป็นแอป Normal นั่นเองรู้ไหมมนุษย์แอป Normal นั่งพูดอยู่เนี่ยครับมันเป็นภาษาที่ เขาจะให้ร้ายกันแอป Normal ถ้าแปลตามภาษาเขานะเขาบอกว่าบ้าผิดปกติทีนี้ก็มาคำว่าบ้ามาขึ้นตาช่างนั่งพิจารณากันจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกเพศทุกวัยในรูปแบบที่เรียกกันว่าปุถุชนธรรมดานะครับจะมีใน100%เนี่ยครับ25%เนี่ยมีความบ้าอะไรบ้าไปตามกรอบของธรรมชาตินะไปตามบทบาทลีลาของธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำเนี่ยคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองมันรูปแบบธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเป็นธรรมดาธรรมชาติโอเคไหมเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเป็นของธรรมดาชาติใช่ไหมของมนุษยชาตินะฮะไอการบ้าที่ไปตามกรอบพวกนี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นปกติมากๆเลยบ้าอยู่ในรูปแบบธรรมชาติโอเคนะแปลว่าเป็นปกติวิสัยของคนโลอยู่ในโลกีวิสัยจะเป็นเช่นนั้นต้องยอมรับให้ได้นะครับเพราะว่าความบ้ามันจะแปลงๆนิดหน่อยหรอกเนี่ยแปลงๆนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับแก้ผ้าเดินถ้าแก้ผ้าเดินออกนอกบ้านละปายแล้วแก้ผ้าเดินนั่นนะคือความบ้าเพิ่มขึ้นเกิน 50% แล้วโอเคไหมความบ้าจะมากเพิ่มขึ้นเกินกว่า 50% แล้วเห็นไหมยังพอมีสติสตังค์อยู่นะยังออกจากบ้านไปนั่งกลับบ้านถูกอยู่แต่แค่ผ้าเดินนะโอเคไหมแล้วประกอบกับการพูดคุยจะไม่รู้เรื่องยิ่งถ้าหาไม่ความบ้าขึ้นไปเพิ่มขึ้นไป 60% 70% 80% เท่านั้นแหละพี่เอ๋ยจำหน้าตัวเองยังไม่ได้ด้วยทีเนี้ยพูดไปเมื่อกี้นี่ยังไม่รู้ว่าพูดอะไรด้วยเห็นไหมฮะแปลว่าสติไม่มีเลยเห็นไหมครับมีแต่ความเป็นธรรมชาติที่มันยังหลงเหลืออยู่ 25% นั่นเห็นไหมครับความเป็นธรรมชาติหิวก็กินง่วงนอนร้อนก็อาบน้ำที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเหลือประมาณ 25% เหลือ 10% เหลือ 20% ประมาณนั้นนะครับไอ้ความบ้าตรงนั้นนะที่มันเพิ่มขึ้นนั่นกับผิดปนานะครับบางคนก็บ้าออกมาให้รูปแบบของความรุนแรงรุนแรงซึ่งชาวโลกเขาไม่ทำกันหรอกครับ
ปเจอกันข้างทางถนนก็ไปท้าตีท้าต่อยแล้วก็ชากันมาโน้มคองมาทุบตีกันแบบไม่บรรจบรรยังหรือเข็นฆ่ากันเนี่ยแบบถือว่าบ้าแบบนั้นออกมาในความรุนแรงตรงนี้ต้องจัดการครับต้องจัดการฮะหนึ่งเอาออกจากสังคมเช่นเอาไปจับกักขังเอาไว้ติดคุกติดตารางเงี้ยหรือไปปล่อยเกาะไหนก็ไปปล่อยกันไปอย่างเงี้ยไม่มีที่ปล่อยก็ปล่อยไปยังป่าอ้อยไหนก็ได้ให้อยู่ตรงนั้นแหละประมาณนั้นนะครับพอไหวไหมครับอยู่คนเดียวเหี่ยวแห้งตายไปเลยประมาณนั้นนะเพราะถ้ามันออกไปเป็นความเดินต่างหากไม่รู้ภาษีภาษาหิวก็ไม่กินง่วงก็ไม่นอนแล้วครับทั้งวันทั้งคืนไอ้แบบนั้นผมถือว่าเฉยเฉยเฉยเพราะว่าไม่ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนโอเคไหมครับเขาก็ไปตามบทบาทลีลาของเขาไอ้ตรงนั้นนะคุยไม่รู้ภาษีภาษาคือเขาคือเขาเราคือเรามันก็ไม่ต้องไปทำให้เกิดความเดือดร้อนใช่ไหมครับอย่างนี้รับได้อยู่ในสังคมได้เดินไปมาหาสู่กันนะไปบ้านนู้นบ้านนี้ก็มีน้ำก็มีผู้คนเอาน้ำให้กินข้าวปลาอาหารหวานข้าวข้างทางก็มีผู้คนหยิบยื่นให้เนี่ยเพราะว่าไม่ทำลายอะไรใครถึงจะแก้ผ้าเดินก็เฮ้อโอเคนะไม่ว่ากันตรงนั้นสำคัญว่าเราจะไปเจอไปล่ะมนุษย์โลกเขาทำกันหรือเปล่าทีเนี้ยใช่ไหมถ้ามนุษย์โลกเขาไม่ทำกันก็ต้องเอาไปกักบริเวณไว้ตรงไหนก็ว่ากันไปใช่ไหมไม่งั้นคนบ้านใกล้เดือนเคียงอื่นเข้ามาบ้านเมืองเราเที่ยวแต่อ้าวคนไทยประเทศไทยกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทราดิรภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์ดูสิฮะบรรยากาศนี้อลังการนะเป็นเมืองสวรรค์เป็นเมืองอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่ามาเจอมนุษย์เดินแก้ผ้าเดินนี้นะครับได้ไหมเนี่ยเมื่อครับไม่ได้ก็อย่าให้มาไปเจอเพราะว่าเขาจะถูกตราหน้าว่าคนไทยไม่มีวัฒนธรรมเลยนะครับเข้าไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี้ยก็เดี๋ยวจะรักษาคุณปราณีใช่ป่ะลูกใช่นะที่ร้อยเอ็ดนะครับไปทีแล้วนะฮะเดิมเรียกกันว่าร่างกายข้างล่างเนี่ยขยับไม่ได้สักติดเดียวแหละจับเข่าตั้งขึ้นมาเอาเรียกว่าง่ายแผลบตอนนี้จับตั้งขึ้นมา ดึงขึ้นมาเองยังไม่ได้ยังไม่มีแรงดึงขึ้นมานะครับพอเวลาจับเข่าตั้งปุ๊บอยู่ได้เป็น5ที10นาทีก็แปลว่ามีแรงเหนี่ยวรั้งพอสมควรแค่นี้ก็ประมวลได้แล้วนะว่า1ก็กินได้ตามปกติเขากินได้อยู่แล้วแหละนอนหลับก็ตื่น2ไม่หลับเลยจนสว่างแจ้งโคโรว่ากันก่อนหน้าที่จะเจอลุงงอนะครับตอนนี้ก็ตื่นวันที่2แต่ก็หลับได้ตลอดการตลอดไปทุกครั้งไปก็แปลว่าการหลับได้ก็โอเคนะครับกินได้นอนหลับนะตื่นขึ้นมาตีสองจริงอยู่แล้วหลับไปต่อก็โอเคได้ก็แปลว่าดีขึ้นการนอนหลับก็ดีขึ้นนะครับเรี่ยวแรงก็เพิ่มมาขึ้นหลังจากพูดคุยกันก็รักษาผ่านจอกันนะโดยการใช้เสียงเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะต่างๆเหล่านี้นะฮะมันก็จะมีการพัฒนากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นศตวรรษ21เนี่ยฮะเป็นศตวรรษที่พูดถึงเรื่องพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ซึ่งมันอยู่ในตัวของทุกสรรพสิ่งนะสิ่งนี้ไม่บริสุทธิ์นะถ้าหากว่าไฟแช็กนี้มันบริสุทธิ์มันก็จะไม่เกิดมาเป็นไฟแช็กเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ใช่นะโต๊ะเตียงเหล่านี้ที่เราเห็นเป็นรูปร่างนู่นนี่ทั้งหมดสรุปเลยฮะว่าเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับทีนี้มันเกินไปกว่านั้นมองไม่เห็นอีกไอ้คำว่ามองไม่เห็นคือพลังงานพลังงานก็มีทั้งบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ทีเนี้ยเห็นไหมฮะไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ลุงอ๋อเป็นคนที่ค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมครับ
ซ่อนอยู่ในตัวตนของลุงออกเองเนี่ยฮะผ่านเสียงเพราะงั้นก็เลยใช้เสียงรักษาถึงยุคศตวรรษที่21นะครับผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับนะเจ้าพลังงานนี่มันสอดแทรกไปตามชั้นบรรยากาศนะครับพลังงานตรงนี้นะฮะทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันหลายภาษานะฮะเดี๋ยวนะฮะโฟตอนเขาก็พูดนิวทริโน่เขาก็พูดนะฮะนะนิวทริโน่เขาก็พูดนะโฟตอนก็พูดแล้วพลาสมาก็พูดก็อยู่ในกลุ่มคำเดียวกันเนี่ยใครเอาตัวไหนเข้ามาพูดจาพาทีอธิบายไปผ่านชีววิทยาก็ได้รับรางวัลโนเบลไปซะในส่วนนั้นใช่นะอธิบายผ่านวิชาฟิสิกส์นะก็ได้รับรางวัลโนเบลไปซะประมาณนั้นโอเคไหมอธิบายผ่านก็ตั้งทฤษฎีรองรับซะหน่อยนึงก็ได้แล้วไอ้ลุงหงอกจะไม่มีทฤษฎีเลยทีเนี้ยจะตั้งทฤษฎีอะไรไม่มีทฤษฎีเลยเอาผลสัมฤทธิ์เป็นหลักประกันดีกว่าไหมอย่างเงี้ยผลสัมฤทธิ์เนี่ยนะซึ่งเปล่ารักษาผู้คนเนี่ยสัมผัสตรงหรือไม่แต่เสียงที่รักษาทั่วๆไปเนี่ยเอาผลสัมฤทธิ์เป็นหลักประกันดีไหมเรื่องความเจ็บปวดอะไรต่างๆนะพวกเราช่วยกันมาเยอะทั้งเสียงทั้งสัมผัสโดยตรงเนี่ยฮะไอความมั่นใจตรงนี้ก็นำเสนอโดยพลังงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์กันแหละเห็นไหมครับก็เรื่องราวธรรมชาติเมื่อกี้ได้ยินคำบอกจะบอกรายการที่นี่จะเปลี่ยนนะรายการธรรมชาติเลยนะสถานีธรรมชาติสถานีธรรมชาติไปแล้วนี่เพิ่มรูปแบบครับเหรอจะเข้มข้นเรื่องอะไรล่ะคุยหน่อยก็ดีอ่ะมาคุยกันหน่อยจะได้บอกเล่าครับสิคนบ้านเดียวกัน 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยผมถือว่าท่านทั้งที่หน้าจอเนี่ยเป็นหลักประกันหลักประกันไอ้สิ่งที่ลุงหงอกทำนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอ่ะเชิญครับสวัสดีครับผมสำหรับพี่ๆนะครับเพื่อนๆ น้องๆในบ้านเราดอททีวีนะครับในอนาคตนี้อย่างที่เห็นอันดับแรกนี่ก็รู้สึกภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือเห็นมุมขวาจอลงหงอกไหมฮะสำหรับหน้าจอไม่เห็นมีใครทักเลยนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเอาโลโก้เอาอะไรต่างๆเข้ามาให้มันดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับโลโก้ตัวนี้เหรอเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละที่ทางบ้านน่ะเห็นครับลุงหงอกไม่ต้องไปครับลุงหงอกแค่ทำมือแล้วชี้เหมือนว่าลุงหงอกชี้อยู่ให้มานั่งที่ดีฮะมานั่งที่เดิมครับแค่ลุงหงอกเอามือฮะแทงไปที่ถ้าเป็นก็น่าจะหน้าจอเนี่ยไม่ใช่ต้องแทงที่ตัวเองอย่างนี้ที่แขนตัวเองเลยเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ของลุงนะฮะงั้นเหรอฮะลุงก็ลองมือไปเนี่ยแล้วช่างมันครับโอเคก็ดูแล้วก็ดูไปก่อนบอกให้รู้นะครับว่ามันเราถ่ายทอดสดอยู่2ระบบนะครับเวลาที่คนที่ดู YouTube ก็จะรู้ว่าเราต้นทางของคลิปเนี่ยฮะหรือว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยที่ลุงหงอกพูดอยู่เนี่ยมาจาก Facelight นะครับมันก็ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ใน YouTube ก็คือทุกคนน่ะรู้จักลุงหงอกผ่าน YouTube แน่นอนนะฮะแล้วมาวันนึงก็มารู้จัก Facebook นะฮะ Facebook ก็มี Facelight ก็คือมันสดกับสดกับนิ่งๆนะฮะได้มีกับสแตติกเนี่ยมันทำงานต่างกันแต่ถ้าใครสามารถที่ใช้2แพลตฟอร์มได้ในคลาวด์เดียวกันได้เนี่ยสลับจังหวะได้เนี่ยอะไรที่มีปัญหาก็สลับกันไปใช้ได้นะครับเช่นขณะนี้ใช้เฟซอยู่เมื่อเวลาเฟซมันไม่เสถียรไม่นิ่งอ่ะเนาะครับก็กลับไปใช้ YouTube เป็นเฟซได้เหมือนกันใช่ครับคำว่าเฟซแบบนี่นะง่ายๆเลย face to face คือในวินาทีก็ไลค์กันแล้วกันสดผ่าน YouTube โอเคไหมสดผ่าน Face ใช่ครับโอเคมี2ที่บอกว่ามี2อะไรนะ2แพลตฟอร์มโอเคเดี๋ยวทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าเป็นไลฟ์สดเนี่ยทั้ง YouTube ทั้ง Face ด้วยเรียกว่าไดนามิกใช่ตอนนี้ไดนามิกแต่ถ้าหากว่าไปกองไว้ใน YouTube ปุ๊บเรียกว่าสแตติกเลยทันทีเลยนิ่งเลยนิ่งสนิทเลยฝากเอาไว้ที่ก้อนเมฆไหนก็ไม่รู้คนเกิดทีหลังจะได้รู้ได้ตรงนั้นน่ะใช่ครับทั้งหมดอยู่ 5-6,000 คลิปใช่ไหมใช่มีมา6วันแล้วฮะนั่นคือตัวสแตติกตัวนิ่งครับผมโอเคโดยรูปลักษณ์หรืออาจจะแพ็กเกจจิ้งของงานลงหงอกอีก
อีกด้วยนะครับก็คำว่างานลุงหมอกที่ไปเขาเรียกว่ามันไม่ได้เปิดเผยตัวนะครับไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรไม่ใช่อะไรสักอย่างเปิดมาเจอก็คือหลายคนหลายท่านถ้าหากว่าไม่ได้รู้จักลุงหมอกจากวิทยุมาก่อนเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร นั่นก็คือเราไม่ต้องการที่จะคือคอนเซ็ปต์มันมีอยู่แค่2คำและ2พยางค์นี้จริงๆนะครับคุณผู้ฟังทางบ้านนะฮะชาวเราชาวบ้านเรา1ของมันเป็นของใหม่ของที่ลุงทำได้เนี่ยพูดได้ทำได้เนี่ยลองพูดถึงคอนเซ็ปต์ของครับเราก็จะบอกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะฮะผมใช้คำพูดว่าเป็นนิดนึงเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21แปลว่าความรู้เก่าศตวรรษ20ที่ผ่านมาเนี่ยเอาไว้นิ่งๆนะยังอ้างถึงพออ้างอิงมาใช้ไม่ค่อยจะได้หรือได้ก็ไม่รู้ละแต่ลุงบอกว่าไม่ได้ทั้งหลายอย่างก็แล้วกันมันเป็นความคิดลุงทีนี้กลับมาถึงบอกว่าถามว่าลุงหมอคือใครสอนคือใครผมตอบ2นัยยะ1คือลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจเกิดที่ไหนไม่เกิดกลางทุ่งนาขณะแน่ดำนาอยู่แถมยังชิงลูกหมาขี้เลื่อนมาเกิดด้วยเห็นไหมครับนั่นคือคำที่1ชุดที่1ชุดที่2คือศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงทำจึงนำมาให้ก็มี2มือเปล่าในรักษาพวกโอเคไหมจึงสามารถสลายไม่หยุดฝนก็ตามทีหรือทำให้ฝนตกได้เนี่ยมีแล้วจึงไม่เห็นเนี่ยเงี้ยก็อยู่ในกรอบพวกเนี่ยในความสามารถในวันศีลที่ทำกันอยู่เพราะฉะนั้นในการพูดจาเรื่องในต่างนาสารพัดทั้งรูปทั้งนามสารพัดรูปแบบโอ้ก็ยากที่จะเข้าใจเอาเป็นว่าก็พยายามตามให้รู้ให้เข้าใจนะให้รู้แหละเข้าใจอย่ามาหวังคำว่าเข้าถึงโอเคไหมถ้ามันเป็นไปตามบทบาทลีลาของธรรมชาติให้ได้แต่การเข้าถึงปุ๊บมันจะป๊อกแป๊กมันจะเป็นอัตโนมัติมันเองในร่างกายเองนะครับมันประหลาดมากเรื่องนี้มันจะป๊อกแป๊กของมันเองนะครับมันจะเข้าเหมือนกับลูกกุญแจกับแม่กุญแจสอนว่ามันจะคลิกของมันเองในที่สุดแล้วนะครับแต่อย่าแล้วนะอย่ามุ่งมันจนเกินไปงี้ดีกว่านึกขอให้เชื่อว่าสิ่งที่ใหญ่ได้เนี่ยเพียงแต่ว่าทำให้เรียบร้อยรับผลเลยเอาผลเลยอย่างเงี้ยเช่นปวดหัวมันอย่าไปคิดบ้างเอาหายปวดจบข่าวเงี้ยหิวเอาให้กินหายหิวอย่างเงี้ยไปจบลักษณะเงี้ยอยากจะให้เป็นอย่างนั้นซะมากกว่าขณะกันก็ให้เข้าใจตามทีน้อยสองน้อยเนี่ยครับจะได้รู้ว่าที่ไปมีจริงนะอ่ะมีอะไรเชิญครับก็เนี่ยครับคุณผู้ฟังที่ประชาเราครับฟังแล้วเก็ตไหมเนี่ยรู้เรื่องไหมเนี่ยผมมักถอยหลังคำพูดออกมาเหมือนว่าผมไปปรามการฟังของท่านผมก็ไม่ได้นี่จะไปปรามาสนะครับว่าท่านคิดได้ทันไหมคือไปบอกว่าไม่ทันน่ะมันก็ไม่เข้าพอเข้ามันก็เป็นความเชื่ออะไรเชื่อว่าติดของการทำไงครับพอไปติดผลการกระทำก็เลยทำให้เชื่อโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะ1ไม่มีค่าใช้จ่าย2ไม่ต้องกินยาฉีดอาบ3ไปขีดจำกัดจริงๆนะฮะมันไม่มีเงื่อนไขนะลุงเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะไอ้ความที่มันไม่มีเงื่อนไขแล้วมันเลยลองมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบเคียงหรือร่วมเนี่ยตุ่มเสี่ยงมากที่จะลอยก็เป็นเชื่อไปเชื่อสนิทใจเชื่อแบบรุ่มหลงเชื่อแบบหัวปั๊มนะฮะอย่าบอกว่าเขาเรียกถ้าบอกตัวเรานะครับหาที่เป็นจุดของสิ่งที่มันเป็นจริงจากการที่ปฏิสัมพันธ์กับลุงหม่องทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะสัมผัสตรงผ่านเสียงหรืออะไรใดก็ตามให้ได้ด้วยนะครับเกาะให้อยู่ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าเรียกว่าถึงจุดหนึ่งนะครับ เมื่อธรรมชาติเขาขีดเส้นนะฮะใครก็ตามที่ไม่อยู่ในกลุ่มของรู้นะฮะรู้บ้างพอประมาณกลุ่มของเข้าใจมันก็จะดีกว่ารู้หน่อยกลุ่มเข้าถึงนี่ก็ไม่ต้องไปหวังเพราะว่าไอ้เรื่องเข้าถึงเนี่ยฮะผมจะบอกงี้ครับไม่ต้องไปเข้าถึงหรอกครับเพราะว่าอะไรโดยคอมมอนน่ะผู้นำเขามีเพียงหนึ่งเดียวยอดพีระมิดเนี่ยเวลามัน
มันตั้งฐานขึ้นมาเนี่ยจุดปลายสุดมันต้องแหลมทีเดียวมันไม่ใช่แหลมหลายแท่งนะครับเพราะฉะนั้นการตามผู้นำไปนะฮะมันก็มี2 3ชั้นที่2 3 4 5ทีนี้ถามว่าเวลาเราไปมองเราก็คิดว่ามันเป็นลำดับมันเป็นเลเวลมันเป็นช่วงชั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับเราตามผู้นำเนี่ยก็คือตามไงเรียกตาม1ต่อ1ไม่ได้ตามตูดใครนะครับตามผู้นำก็ตาม1ต่อ1เมื่อตาม1ต่อ1ตามอะไรครับตามรู้ตามเข้าใจพอจุดที่เข้าถึงคือหลุดไปเลยหลุดหายไปเลยใช่เนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นภาวะมันนะตรงนั้นนะครับมันจูนกันได้ที่มันจะปิ้งมันจะคลิกแก๊กเนี้ยเชิญครับก็ที่หมาน้อยเนี่ยฮะลุงบอกว่าเป็นลูกหมาขี้ละนี่เนี่ยหมาน้อยมาเฝ้ามาเห่าเจดีย์อยู่เห็นไหมฮะทีนี้จากนี้ไปจะบอกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่าจะเพิ่มความเข้มข้นเพราะว่าอัปเดตล่าสุดนะฮะก็รู้สึกดีมากเลยที่มีนะฮะท่านอื่นก็อย่าได้คิดเป็นอื่นนะครับก็เขาเรียกคนที่รู้ตามเนี่ยกลิ่นคาวปลาของเวลาปลามันกระโดดขึ้นเขื่อนเวลามันไปวางไข่เหนือเขื่อนมันจะขึ้นบันไดปลาสะพานอะไรสักอย่างสปริงเวย์ครับลุงมันจะมีทางเดินของปลาทีนี้ไอ้ตัวทางเดินของปลาตัวนี้มันก็เหมือนปลาตัวแรกเนี่ยครับมันข้ามหัวมันมองเขื่อนหุ้ยสูงจังเลยจะไปยังไงอ่ะมันถึงเวลาฤดูวางไข่แล้วฤดูผสมพันธุ์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละตามธรรมชาติของปลานี่อธิบายให้เกิดการเปรียบเทียบนะครับไม่ต้องไปเป็นคิดเป็นอื่นนะครับคิดให้แล้วครับคิดตามอย่างเดียวทีนี้ผมบอกว่าเราอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรู้ตามเป็นดีที่สุดทีนี้ไอ้รู้ตามเนี่ยมันก็ต้องคิดพิจารณาเปรียบเทียบทั้งซ้ายและขวานะครับก็ไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวนะฮะพอตามเสร็จรู้ตามโดยไม่มีการพินิจพิจารณาใคร่ควรไตร่ตรองมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อครับเสร็จแล้วก็โง่อย่างนี้ตัวเนี้ยครับใช่มั้ยตรงนั้นต่างหากที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้ที่รับครับเชิญครับผมบอกให้เลยว่าตอนนี้คนที่ไม่เคยรู้จักลุงหงอกในมุมของสิ่งแวดล้อมอ่ะตาแตกครับคือตามอยู่ดีๆอ้าวลุงหงอกไปกระโดดไปทำสิ่งแวดล้อมสลายเมฆหยุดฝนได้ยังไงอ้าวไปผลิตฝนได้ยังไงคนที่ไม่รู้จักลุงหงอกตอนนี้ตาแตกเลยครับเพราะว่าคือไม่เคยรู้จากต้นทางที่ลุงหงอกทำจริงๆในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่แหละฮะมันจะทำให้กลุ่มนึงที่เฉลียวใจในเรื่องสุขภาพครับแล้วไม่งับอากาศผมจะบอกให้ถ้าเกิดผมไปเฉลยการงับอากาศไม่มีใครทำหรอกลุงนี่ก็ไม่เฉลยแล้วก็พยายามจะขยี้จะบี้จะดันจะให้งับอากาศให้ได้ตัวงับอากาศนะครับจะเป็นตัวเชื่อมต่อกับความเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วกันนี่บางคนบางท่านบอกติดลุงหงอกผมไม่ต้องติดไม่ต้องมาเชื่อมต่อกับลุงหงอกแต่ต้องผ่านลุงหงอกอ่ะนี่ยังไงอ่ะเนี่ยทีเนี้ยเหมือนผูกขาดเลยเห็นไหมฮะไอ้ปากบอกว่าไม่ให้เชื่อมอีกคำหนึ่งบอกมาเชื่อมเอาล่ะเมื่อปลาตัวที่หนึ่งเนี่ยมันรู้ตามผมบอกให้เลยก็คือไอ้กลุ่มงานอาสาที่เขาทำพวกงานพรีเซนต์เนี่ยครับผ่านสื่อสารออนไลน์ไปเนี่ยเขารู้ตามแล้วพอเขารู้ตามเขาก็ทำสื่อสารออกไปตามที่เขารู้ตามจนเกิดความเข้าใจพอเข้าใจเขาก็มาทำให้รู้ตามท่านก็มารู้ตามล่าสุดครับคุณลุงมีด้วยกันอยู่สามท่านโอ้โหเรียกไปเจอเขาเรียกคมในฝักไปเจอรอยรูปรอยของคมเนี่ยจะไม่บอกตัวเช่นกันยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวจะรู้เองนะใช่ครับตัวเจ้าตัวเขาจะรู้เองคนนี้คือเป็นบุคคลที่พิจารณาตามฟังจากวันหนึ่งที่เขาไม่เคยประสบความสำเร็จในการร่ำเรียนหนังสือเลย อยู่ๆมาเจอคนหัวงอกใน YouTubeแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันด้วยนะลุงแต่ฟังพิจารณาตามฟังเนี่ยคนอยู่ไกลอยู่ไกลดันกลายเป็นอยู่ใกล้ไอ้คนมาทุกวันกินทุกวันเอาทุกวันมาทั้งจับทั้งบีบทั้งฟังทำทั้งโอ้ยตามทุกเม็ดทำไมคนอยู่ไกลมันได้ผลคือพิจารณาตามฟังจนนะครับเกิดความเข้าใจประสบความสำเร็จในการศึกษาพอประสบความสำเร็จในการศึกษาเสร็จปุ๊บในทางคนที่กำลังพูดนี้อยู่ที่อเมริกานู่นแน่นะครับนี่แค่นี้ก็ได้ของแล้วนะฮะว่าจะไปเพราะว่าอะไรครับไม่ต้องการให้คนอื่นๆนะครับรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นฮะอันนี้คือบอกได้ไงครับว่าบันไดขั้นแรกเนี่ยมันปลาตัวแรกมันกระโดดเสร็จน้ำคราวปลาของตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นอายให้ตัวที่2และตัวที่3จะตามมาในที่สุด
มันไปตามนี้ครับอย่าไปมันก็เป็นลูกโซ่หรือ variation หรือคำว่า exchange ครับผมเสร็จปุ๊บเมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของการศึกษาก็ส่งเสริมชีวิตไงลุงก็ส่งเสริมความเป็นอยู่เมื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ก็รู้จักตัวตนพอรู้จักตัวตนโอ้โหเท่านั้นแหละสัมผัสพลังงานเลยเป็นแบบเขาเรียกว่าสักยะส่วนบุคคลที่รู้ได้ว่ามีพลังงานอยู่จริงพอรู้ว่ามีพลังงานอยู่จริงก็รู้ตัวตนรู้ภายในตามสักยะภายในเมื่อถึงจุดหนึ่งจะไปคิดอ่านทำอะไรอย่างเช่นคิดสูตรลุงหงอกตอนที่ไปสลายเมฆหยุดฝนถ้ำหลวง13คนนะฮะลุงโอ้โหประมวลไปประมวลมาได้สูตรมาเลยโดยที่ไม่ต้องไปคิดอะไรให้เมื่อยตุ้มเลยกับสูตรทางวิทยาศาสตร์นี่ก็คือหนึ่งท่านที่ที่ get into ใช่ get into เข้าใจอย่างลึกซึ้งใช่ฮะพอเสร็จปุ๊บก็มาเจอท่านที่สองท่านที่สองเนี่ยสุขภาพไม่ดีลุงแล้วก็ใจถึงด้วย yeah. ใจถึงนะครับแล้วก็มีความมีน้ำใจสูงแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าเป็นคนไม่คนสุขุมนิ่งอ่ะไม่เปิดเผยครับ อยู่ในที่ตั้ง แต่ตามติดพิจารณาตามฟังเธอตามติดเนี่ยเธอขึ้นมานะตามติดพิจารณาฟังทั้งซ้ายและขวาทั้งซ้ายและขวาอยู่เงี้ยโยนไปโยนมาจนสุขภาพเนี่ยก็ไปตามการโยนไปโยนมาจนถึงจุดหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้ท่องเที่ยวครับลุงถ้าเรียกอยู่อันนี้อยู่กลางๆเดี๋ยวอยู่ใกล้บ้างไกลบ้างอยู่กลางบ้างอยู่ไปทั่วเลยนะครับทั้งต้นกลางปลายก็อยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งโอ้โหความคมในฝักบอกพี่ครับถึงจุดหนึ่งถ้ามันจะงับจนตายครับอากาศนะลุงบอกให้มันตายไปไม่งั้นมันไปนั่งพะวงอยู่นั่นแหละว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงไหมเนาะคือชีวิตเนี่ยมันต้องตายอยู่แล้วและอย่างนึงเนี่ยการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นตัวที่เชื่อเฉือนตัวเองอยู่แล้วล่ะมันสกัดกั้นครับพร้อมที่จะเชื่อเฉือนครับจึงส่งเสริมสนับสนุนให้งับเค้าเรียกงับก็ขั้นแอดวานซ์เลยนะลุงจับมานั่งคุยเลยบอกพี่ครับเอาเคล็ดลับวิชาสุดยอดไปเลยงับแบบนี้จังหวะนี้ต้องอย่างนี้แล้วเสร็จปุ๊บเอาให้เต็มที่สุดแรงเกิดในขณะเดียวกันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมลุงไปคนเดียวจะไปไหนก็ไปเอาให้ปลอดภัยเท่านั้นแหละลุงโอ้โหไปรถเสร็จก็ส่งข้อความกลับมาโอ้โหเวลาส่งข้อความเขาเรียกคมในความคิดคืออย่าไปคิดว่าจะต้องมาบรรลุธรรมนั้นละผมสำหรับด้วยความเคารพนะผมไร้สาระมากเลยใครที่อยากจะบรรลุธรรมนะฮะมันเป็นอะไรที่เต่าโบราณแล้วก็บรรลุธรรมนี่ขออนุญาตใช้ว่ามันเหมือนกับว่ามันได้ไร้เส้นมาแล้วครับแปลว่าภพชาติที่ทำกันมาสะสมมาเต็มเปี่ยมเงี้ยมันก็ได้ไร้เส้นมาแล้วนะแล้วก็มาออกสเปคครับออกสเปคในการที่จะหรือว่ามีสเปคมาในตัวละจัดสเปควางลำดับเอาไว้กับผู้คนให้อยู่ในสเปคไหนอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นวิธีการที่จะนำเสนอเพื่อให้แต่ละท่านแต่ละคนได้ใคร่ครวญตามสเปคแปลว่าหลักการวิธีการนั่นนะครับสเปคแล้วก็ได้คำว่างับอากาศเนี่ยมันเป็นตัวเริ่มต้นในการที่จะนำพลังนี้เข้าหาตัวนะมันซ่อนอยู่ในอากาศเป็นยังไงมันอยู่ในระดับนิวเคลียสพูดถึงเสมอๆพวกนี้นะครับเอาเชิญต่อเสร็จปุ๊บก็ได้สะท้อนก็คือมีไปอยู่กับตัวเองนะครับคือเรื่องของการอยู่กับตัวเองเนี่ยครับมันสำคัญนะลุงเราใช้ชีวิตมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับความพร้อมทางด้านสถานภาพเนี่ยก็เต็มที่แล้วทีนี้การที่เอาตัวของเราเนี่ยครับอยู่กับตัวเองแล้วแลกเปลี่ยนกับธรรมชาติภายนอกที่เปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันจะเกิดการเบิร์นอย่างใหม่ก็แล้วกันนะอันนี้ลุงต้องอธิบายผมอธิบายไม่ได้แต่มันเบิร์นรูปแบบใหม่ครับมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความรู้สึกเดิมๆให้เกิดการเผาผลาญในการผ่านประสาทระบบประสาททั้งหมดเนี่ยครับมันจะเปลี่ยนรสชาติและรวบปรุงอย่างใหม่เข้าไปนะฮะเมื่อปรุงใหม่มันก็อะดรีนาลีนอะโดฟีนมันก็ขับเคี่ยวปูดปาดเลยลุงนะฮะไอตัวกลางเนี่ยมันเป็นพลังงานโดยสุดมันรอพร้อมที่จะเบิร์นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วทีนี้พอไปเจออย่างใหม่ธรรมชาติอย่างใหม่มันก็เกิดการผสมผสานแบบร่วมสมัยนะฮะไม่ใช่ธรรมชาติแบบเดิมๆตื่นมาก็เจอกำแพงเพดานนู่นนี่นั่นมันก็สมสารประมาณมันก็อยู่แค่นั้นอมพูนะฮะเสร็จปุ๊บพอออกไป
ออกไปเจอภายนอกไม่กี่ที่ตัวเองลุงสะท้อนคมในความคิดออกมาคนจะไม่เข้าใจว่าจะต้องโอ้ยเห็นแสงจะต้องมีปัญญาโอ้ no คนที่รู้เข้าใจธรรมชาตินะครับแล้วก็รู้จักตนเองนะครับอย่างซึ้งนะครับนี่แหละครับคือคุณสมบัติหรือสมบัติของปัญญานะลุงไม่ต้องไปหลังๆมานะลุงจิตเท่ากับความสว่างพอไปเห็นจิตแล้วตัวไม่รอดสักคนส่วนมากหลงเพราะว่าไปคิดว่าตัวตนบรรลุธรรมผมจะบอกให้เลยคือโดยนัยยะนะครับพลังงานบริสุทธิ์หรือความเป็นตัวตนที่เป็นปัญญาที่แท้นะครับสำหรับปัญญาเนี่ยให้ดูความเป็นสถานภาพครับลุงไม่ใช่วัดกันที่เห็นแสงหูเจิดจรัสแล้วก็มีบุญมากแต่ถ้าหากว่าชีวิตยังแบบเขาเรียกหาอยู่หากินยังไม่พอยังไม่สามารถที่จะยังเป็นหนี้อ่ะลุงนั่นแหละครับไปนู่นเลยคือตัวของปัญญาเนี่ยครับเขาจะส่งเสริมอาชีพลุงใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอาชีพยังพร่องอยู่มันก็ยังไม่สามารถที่จะไปขับเคลื่อนเคลื่อนไหวอะไรได้ที่เป็นตัวไปไหนว่าอะไรเพราะตัวนิ่งมันยังไม่เกิดแต่นี่คนที่เราพูดถึงเนี่ยโหสถานภาพเขาพร้อมแล้วลุงบุคคลที่สามต่อขออีกนิดนึงก็คือพอคนที่2เนี่ยสะท้อนความคิดในคมความคิดออกมาเท่านั้นรู้เลยทันทีว่าโอ้โหความคิดของเขากับอดีตคนละเรื่องเลยลุงใช่เนี่ยครับคนที่3ที่ผมไปเจอวันนี้ลุง คนที่3เนี่ยไม่ค่อยออกตัวออกตนเพราะเขามาคมในฝักบนหน้าจอแล้วก็ถามแต่ละวันก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยถามไปเรื่อยจนมาวันนึงเขาเอาสิ่งที่ตกผลึกได้แล้วเนี่ยนะฮะเอาไปเหมือนยังไงดีอะเอาไปเตือนคนนะลุงเอาไปปรามว่าคนที่ทำงานผ่านจอคนที่ทำงานผ่านจอจะเป็นคารวะจะเป็นนักบวชนักเบียดไม่รู้ครับคือกับตลาดนะลุงตลาดสดตลาดแห้งตลาดสดตลาดแห้งพอ ทีนี้ไอทางบ้านเราเนี่ยฮะทางบ้านเราก็ไม่ได้สนับสนุนให้ไปเชื่อเฉือนใครนะลุงไปเกทับบับแหลกใครก็ไม่ต้องให้ดูความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติไปเขารู้เท่าไรเขาก็พูดเท่านั้นส่วนเรารู้รอบด้านรู้คัฟเวอร์รู้ในรูปแบบของ310องศาทั้งแนวตั้งแนวราบเนี่ยครับถือว่าเป็นบุญของตัวของตนของคนของคนคนนั้นแล้วที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยฮะนี่ไม่รู้ว่าวันนี้มาหรือเปล่าอยู่ใน50คนหรือเปล่านะฮะเขาจะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาผู้หญิงผู้ชายนะครับนะฮะก็เนื่องจากว่าในตลาดสดตลาดแห้งตอนนี้ครับคุณลุงผมกำลังใช้ความคิดในเรื่องของการในด้านของศาสนาเรื่องไหนครับในด้านของศาสนาก็คือไม่รู้แหละคุณใครก็ตามที่คิดว่าจะเองตัวเองจะเป็นผู้นำทางกลุ่มศาสนาก็มีทั้งคารวาสแล้วก็นักบวชนะครับคารวาสมีหญิงมีชายนะคารวาสก็จะมีหญิงมีชายน้องไกด์ชนิดนึงไม่เป็นหญิงเป็นชายที่กำลังพูดถึงนี่เป็นหญิงครับคุณลุงโอเคอายุโอ้โหผมว่ารุ่น70อัพแล้วครับเกือบไปวันๆเนาะเกือบจะไปแล้ว ผมได้ยินมาตั้งแต่ผมยังเด็กตั้งแต่ผมยังรู้จักลุงอ่ะผมก็ฟังมาตั้งนานแล้วจนวันนี้คนนั้นเนาะใช่ฮะก็เธอก็ได้พูดถึงสภาวะธรรมหรือพูดถึงธรรมะที่เอาเป็นว่าจบเลยผมไม่ต้องภาษาทายคือเธอถือพระไตรปิฎกลุงแบกด้วยถือแบกแล้วกันคาบนี้ดีกว่ามั้งทั้งแบกทั้งคาบเลยแหละหลังๆมาเนี่ยโอเคเสร็จปุ๊บเอางี้คือตัวเค้าเรียกอะไรนะศาสตร์ใดอ่ะที่จะเข้าถึงความเป็นธรรมชาตินี่โอ้ยมันก็จะมีล้าน8ศาสตร์แหละที่ผ่านมานะครับนะครับศาสตร์หนึ่งในนั้นก็จะมีตัวแทนอยู่ที่เรารู้จักกันดีคือพระศาสดาหนึ่งในนั้นก็เข้าถึงธรรมชาติที่คือเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยก็คือเรื่องของพุทธศาสนานั่นก็คือมีพระศาสดาเหมือนกันพอเราโตขึ้นมาหน่อยความเจริญทางด้านวัตถุมันก็มีมากขึ้นก็คือวิทยาศาสตร์ก็พยายามเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเหมือนกันแน่นอนอันนี้วิทยาศาสตร์ตัดไปเรามากลุ่มเรื่องของมันมีอื่นๆอีกไหมนอกจากพุทธศาสตร์เพราะมาถึงณวันนี้ครับในกลุ่มของผู้ที่เป็นตัวแทนซึ่งพระองค์ไม่อยู่แล้วนะลุงเราไม่รู้แล้วพระองค์ไปอยู่ไหนหรือทำอะไรอยู่เอาไม่จะบอกขอรู้หน่อยลุงเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่จบครับโอเคไหมฮะพอเสร็จก็มีบุคคลซึ่งเข้าใจว่าตัวตนของตนนั้นน่ะเป็นผู้นำได้
ไอ้เราก็ถามย้อนกลับไปว่าในระดับของที่ท่านกำลังนำอยู่เนี่ยไอ้เราจะเดินตามไงลุงเออเราก็เชื่อว่าเออถ้ามีบุญมีคนมีบุญมานำพาให้เราไปรู้จักความจริงอันเป็นสัจธรรมอันนี้นิรันดรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเดินตามนะครับก็เคยถามคำถามว่ามันมี3ระดับก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็ไม่มีคำตอบนะครับเพราะว่าถามผ่านอากาศไปก็เป็นว่าพอฟังตามเนื้อความแล้วเนี่ยคนที่ข้าพระจะไปดกแบบพระจะดกก็คือเก่งปริยัติครับโอเคครับพอถามถึงปฏิบัติก็ไม่นะไม่รู้ว่ามีมูลวิจารเกิดขึ้นไหมไม่รู้ใช่ครับถ้าปฏิเวทีเนี้ยโอ้จะไปพูดถึงเลยเพราะว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาเป็นคำพูดครับครับมันเป็นล้วนแล้วแต่เรื่องของคำพีทั้งนั้นเลยทีนี้โหเรื่องนี้ก็ไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าคือคำพีเนี่ยมันเป็นสมบัติของเจ้าของอ่ะพูดอย่างเงี้ยแล้วทายาทของเจ้าของเนี่ยอย่างมากสุดผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นพระอรหันต์ในการอ่านคำพีของเจ้าของอ่ะมันต้องเป็นทายาทแห่งจิตวิญญาณจิตและวิญญาณนู่นน่ะครับวิญญาณก็คือวิญญาณบริสุทธิ์จิตก็จิตไม่บริสุทธิ์ก็ต้องมีภาวะแห่งนู่นเลยครับอันบริสุทธิ์นู่นต่ำสุดนะลุงต้องใช้คำว่าต่ำสุดเลยนะครับอรหันต์ครับอ่านคัมภีร์ศาสดานู่นน่ะนั่นถึงจะพอไปก็รู้เรื่องอ่านปุ๊บแตกฉานเลยรู้เลยครับก็มาเจอตัวแทนของกลุ่มของพุทธศาสตร์ก็คือท่านหนึ่งที่ไปช่วยเหลือให้ความเข้ารู้ให้ถึงครูบาชุ่มเนี่ยปฏิเวททีนี้จะปฏิเวทโสดาปัตติและนาคาระหรืออรหันต์ก็เป็นเรื่องของท่านไปนะครับแต่สิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้เนี่ยปริศนาธรรมที่มีความชัดเจนในเรื่องของบอกสิ่งที่วิทยาศาสตร์มองไม่เห็นนะลุงครับก็วิทยาศาสตร์เข้าไปตั้งเยอะตั้งแยะก็แพ้มนุษย์นะลุงครับมนุษย์ที่เข้าไปก็คือชาวอังกฤษและชาวออสเตรเลียที่เข้าไปนี่คือศักยภาพของความสามารถใช่ก็ใช้เครื่องมือที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยติดตัวติดตามเข้าไปแล้วก็ไปช่วยไปช่วยคนเป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวช่วยแต่ในขณะเดียวกันนะความเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มพุทธศาสตร์ก็บอกเลยเธอก็รับไม่ได้ครับลุงเธอที่แบกตำราชารับไม่ได้แล้วเธอก็วิจารณ์โอ้ยไม่วิจารณ์อย่างเดียวลุงวิจวกด้วยผิดเลยบอกว่าผิดเลยผิดวินัยผิดวินัยผิดอะไรก็ไม่รู้ว่ามากมายเลยอ่ะคือถือว่าไม่ใช่เลยเธอที่ว่าคนแสดงธรรมที่ว่าตัวแก่ๆนี่นะใช่ครับผมสาวแก่แล้วกันใช่ครับผมโอเคใช่ครับเสร็จปุ๊บนี่อ่ะคนที่3ที่เราบอกเนี่ยฮะว่าเป็นคนที่รู้ตามเราก็รู้สึกว่าพอใจในสิ่งที่คอมเป็นบ้านเราดอททีวีที่มาถึงณวันนี้ลุงงอกได้เผยแพร่แล้วก็ทีมงานอาสาได้นำมาประกอบเป็นรวมเล่มเป็นแพ็กเกจจิ้งเนี่ยมีคนรู้ตามแล้วลุงเพราะคนคนนี้เขารวบรวมความเป็นสิ่งที่เขารู้นั่นแหละเข้าไปแลกเปลี่ยนกับแหล่งข้อมูลที่ว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้งั้นเหรอใจความมีอยู่ว่า คุณป้าโอ้หรือว่าคุณยายอ่ะป้าก็ป้าคุณป้ามองมุมเดียวอ่ะอ๋อแสดงทำมุมเดียวมุมเดียวเลยลุงแล้วเป็นมุมที่ถูกผิดไปเลยอ่ะโอ้คือมองมุมเดียวมันมองถูกผิดไม่ได้นะลุงเพราะมันโลกกัน310องศาเนี่ยตั้งแนวราบคุณพี่ท่านนี้ก็เลยบอกว่าก็เบาๆบ้างเพราะสิ่งที่คุณป้ากำลังเข้าใจอยู่เนี่ยมันมีอยู่ถึง3ระดับเนี่ยระดับที่ว่าคือรู้นะครับเข้าใจเข้าถึงแล้วคุณป้าเนี่ยระดับไหนเที่ยวบอกตรงนั้นว่าผิดตรงนี้ว่าถูกเนี่ยก็รู้จำนั่นแหละนั่นแหละครับก็เป็นอันรู้ทันทีเลยว่ามีบุคคลที่ได้ติดตามผลงานลงออกเนี่ยรู้ตามมากขึ้นแล้วผมจึงรู้สึกว่าเฮ้ยนั้นเหมาะเลยว่าในอนาคตนะฮะผมคือเวลาผมเคยยี่ลงออกหลังไมค์เนี่ยไม่ค่อยได้เรคคอร์ดเพราะว่าเหตุอันเนื่องมาจากว่าเกรงว่าผู้ตามจะตามไม่ทันและจะรับไม่ได้เพราะว่าหนักกว่านี้หลายเท่าหนักกว่านี้หลายเท่าครับความจริงอ่ะโหถ้าเราสาแหลกมาเนี่ยนะครับมันจะสุ่มเสี่ยงมากเลยที่เหมือนพูดแล้วเข้าข้างตัวเองนะลุงจุดเริ่มต้นของเส้นทางณวันนี้ที่มาถึงจุดนี้ครับว่าสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้โหที่มาของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาด้วยกลีบกุหลาบหรือไม่ได้มาด้วย
ความทารุณกรรมโหดร้ายหรือว่าอะไรแต่ก็อยากจะเล่าให้เข้าใจอยากจะเล่าให้กับคนที่รู้ตามได้รับได้ฟังเพื่อเสริมอะไรเสริมการคิดให้ลุ่มลึกเข้าไปอีกจากฐานเดิมที่มีอยู่ใช่ครับลุงจากภูมิรู้ที่มีอยู่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละใช่ครับลุงเนี่ยฮะผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าเฮ้ยบ้านเราสดทีวีไม่เคยบอกไม่เคยยัดเยียดไม่เคยชี้จะให้ใครไปปฏิบัติธรรมไม่เลยปฏิบัติตนเข้าไปงับอากาศเข้าไปและประกอบอาชีพลุงไม่ต้องหนีเอาตัวเองแล้วหนีออกจากความเป็นธรรมชาติไปอยู่กับมุมอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต้องแต่งตัวใส่ชุดแล้วไปเดินตามใครเดินตามตัวเองละลุงขนาดลุงหอกหนุ่มน้อยหรือไปเติ้ลแมนบอกให้ก้าวข้ามลุงเลยก้าวข้ามครูบาอาจารย์ให้หมดเลยใช่เออก้าวข้ามตำราก้าวข้ามคัมภีร์ก้าวข้ามตัวบุคคลก้าวข้ามตัวเองลุงทีนี้ถามว่าก้าวข้ามไงก็งับอากาศแล้วก็เนี่ยฮะมานั่งแชร์กันอย่างเงี้ยเนี่ยว่างก็มาไม่ว่างก็แล้วไปอะไรประมาณนี้ครับคุณลุงเคยจบข่าวจบข่าวสรุปแล้วนั่นก็คือยายคนนั้นก็แล้วกันนะป้ายายก็ว่าไปครับก็เก่งจำเก่งตำราพระจะพิดกเขาว่าวินัยมีแต่สามคำหนึ่งเจตนาสองวินัยวินัยสงฆ์นะดูเหมือนจะต่อต้านสงฆ์จังนะเท่าที่ดูนะต่อต้านแบบแม่บรรจบัญญังมันเหมือนกับว่าตัวเองเกิดมาแล้วพ่อแม่ไม่ได้ผ่านกระบวนการของสงฆ์มาก่อนอยู่ๆก็กระโดดเข้าไปแทรกกลางวงเลยว่านั่นไม่ดีนี่ไม่ดีสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้ใครดีกันแน่นะมองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแม่ไหนครับก็ลุงหงอกก็พยายามพูดจาเตือนใดๆไว้อยู่แล้วนะว่าเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ร้ายอะไรต่างๆนาใครดีสุดสุดท้ายก็มาค้นสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราเองทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างอยู่ในตัวเราเองหมดที่ว่าเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เชิญดักเข้าจะตกยุคครับเพราะว่าผมจะบอกว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อยากจะเล่าให้ฟังคือมันเปลี่ยนยุคไปแล้วคือตอนนี้เอาง่ายๆนะฮะคนที่ท่านที่ปฏิเวคือครูบาชุ่มเนี่ยเขาไม่สนใจตำราแล้วนะใช่เขาเข้าป่าอย่างเดียวเลยใช่จะไปสวดมนต์เดี๋ยวก็ไปเข้าถ้ำนู้นไปออกตรงนี้คือไปปฏิเวคอย่างไปละไปตามสิ่งที่ท่านตามหาอยู่แล้วก็ว่าไปทีนี้ผมก็จะบอกว่าตัวแทนของที่คิดว่าเป็นยอดปรมิตของกลุ่มศาสนาเนี่ยฮะในเรื่องของพุทธศาสนาระวังนะครับระวังให้ดีว่าจะเอาภาษาเนี่ยมาตีกันก็คือเอาตำราเนี่ยมาตีกันตีกันกลุ่มในกลุ่มของกันเองเนี่ยครับพุทธบริษัท4เนี่ยครับใช่ทั้งนักบวชตีกับนักเบียดครับนักเบียดยิ่งใช้ก็ตีกับนักบวชต่อครับสุดท้ายเฮ้ยเอาไงกันแน่วะเนี่ยครับสัมมาก็ลุยสัมมาเองครับนักบวชนักเบียดที่ต่างฝ่ายก็บอกว่าปฏิบัติธรรมก็ถือว่าฝ่ายสัมมาแล้วครับสัมมาก็โยนไปโยนมาตีไปตีมาส่วนมิจฉาไม่ต้องพูดถึงนะครับตรงนั้นมันนอกกรอบนะมิจฉามันรับไม่ได้อยู่แล้วล่ะสัมมาตีกันเองเวลาเนี้ยครับทีนี้พอตีกันไปตีกันมามันจะไม่เหลืออะไรครับลุงเพราะว่ามันตีกันไปตีกันมาเนี่ยมันใช้ผ่านสังคมลุงไม่ได้ไปดีเบตกันนี่อย่าลืมนะครับว่าแต่ละคนแต่ละท่านเขามีกลุ่มผู้ตามทีนี้กลุ่มผู้ตามก็เออเหยลอยชายแย่อ้าวเดี๋ยวจะตามใครดีทั้งนั้นก็ว่าดีนี่ก็ว่าดีทีนี้เนี่ยฮะตามไปตามมาไม่ได้ทำแบบปฏิเวทไงครับเขาเรียกเก่งตำราเก่งจำเก่งตำราและหรือปฏิบัติก็ปฏิบัติในรูปแบบของการเดินตามของคนที่เขารู้จำนะลุงเอาเนี่ยมันก็วนสิครับพอวนเสร็จปุ๊บดีระวังดูให้ดูดีนะลุงคนที่เขาปฏิเวทเขาก็จะไปเวินมือที่3ก็คือกลุ่มของจิตศาสตร์ลุงนี่จิตศาสตร์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตำรา1ไม่มีตำรา2ไม่มีครูบาอาจารย์3ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้รู้จากสิ่งที่คิดครับลุงเนี่ยตัวนี้อธิบายเลยอันนี้ยากนะไม่ได้รู้จากสิ่งที่คิดครับครับผมคล้ายๆตอนนี้มันอยู่ในบอนทูบีมันอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในจิตวิญญาณครับมันผ่านภพชาติกันมามันถึงจุดเนี่ยมันก็แจ็คพอตเจ๊เอ๋เปี้ยงป้างนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะพอเวลามันเกิดแจ็คพอตปุ๊บมันเกิดอิมเพรสชันขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยงงเฮ้ยสรุปว่าเฮ้ยมันดีจังเนี้ยมันจะไม่รูปแบบดีจังในรูปของธรรมชาติที่มันตอบสนองในร่างกายของเราเองก็คือภาษาทั้ง5เนี่ยมันตอบสนองมันเองนะถึงจุดนั้นเป็นอย่างนั้นครับผมถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงพระอานนท์ลุงเออถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงสาวกของพระพุทธองค์อีกคนนึง
เนี่ยที่เอาเรื่องของนี่มาเล่าเพราะว่าต้องการเห็นภาพชัดนะครับไม่ใช่ไปขุดทั้งยวงมาอ้างถึงนะลุง มีพระองค์สาวกอยู่พระองค์หนึ่งผมชอบมากเลยพุทธเจ้าเนี่ยเวลาสอนเดี๋ยวก็อวิลุอรหันต์กันเพียบภาพเลยปุ๊บ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 เลยแต่องค์นี้ลุงสอนเท่าไหร่ก็ไม่เข้าบอกให้ทำนั้นบอกให้ทำอันนี้ไม่เข้าสุดท้ายพระองค์ก็อ่ะได้ไม่รู้แหละนี่คือมันยังไม่ได้ดีเทลของเรื่องนี้เดี๋ยวต้องไปถามผู้ที่เขาร่ำเรียนเขาคัมภีร์โดยตรงมาให้เขาเล่านะฮะว่าตรงนี้ที่เขาเสนอศักยะของพระองค์เนี่ยมันเหนือชั้นจริงๆครับก็สามารถที่สะกิดต่อมความคิดหรือว่าสะกิดต่อมปัญญาสำหรับคนที่บอกว่าบัวมันปริ่มน้ำเนี่ยมันจะบานอยู่นั่นนี่มันสะกิดแป๊บมันไปเลยปึ๊กเลยครับประมาณนั้นนะครับครับเพราะในการที่หยิบอะไรแพ็กเกจใหญ่ๆเข้าไปเช่นไม่รู้ว่ากินอะไร3ชาม5ชามมันไม่เข้าอ่ะครับแต่เวลาไปแตะนั่นแค่ช้อนเดียวปึ๊กเงี้ยปิ้งเลยมันประมาณนั้นนะแค่คำเดียวนั่นฮะครับโอเคเนี่ยฮะคุณผู้ที่อยู่หน้าจอชาวบ้านเราดอททีวีครับมันจะว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากนะฮะเอางี้ละกันวันหนึ่งวันหน้าวันพรุ่งวันข้างวันข้างคำว่าวันหน้าก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะครับลุงจิตศาสตร์จะโผล่ขึ้นมาแล้วเซนส์ของจิตศาสตร์เป็นเรื่องของความรู้สึกครับลุงถูกรู้สึกหรือฟีลลิ่งฟีลลิ่งฟิลเลอร์มันบอกกับตัวเองฮะฟีลลิ่งฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันอย่างเช่นคำว่าฟิลเลอร์แปลว่าตัวตนบุคคลนะฮะเมื่อเวลารับเสียงรับความร้อนความชื้นอะไรต่างๆนะเข้ามาสู่ร่างกายมันจะเกิดผัสสะแปลความรู้สึกนั่นแหละโอเคนะผัสสะคือความรู้สึกพอไหวไหมครับตรงนี้ผัสสะคือกลิ่นอายเหมือนกับผัสสะอาหารในหม้อก็คือกลิ่นมันมาเนี่ยไงครับยืนอยู่ห่างจากหม้อต้มเนี่ยนะครับแต่กลิ่นมันมาเลยคือตัวผัสสะมาแล้วครับโอเคไหมนี่ลักษณะเงี้ยคำว่าผัสสะนะจะก่อให้เกิดความรู้สึกได้โอเคไหมมีคำหนึ่งลุงบอกครับพระโพธิภาพก็ทำนองเดียวกันนะฮะโพธิภาพมันสองคำนี่มันก้ำกึ่งกันอยู่เหลือเกินนะฮะภาษาโพธิภาพมันมีคำว่ามันมีคำว่าสัมผัสก่อนครับอะไรมันเกิดก่อนความจริงในความลึกซึ้งจากภาษามันจะมาเป็นโพธิภาพเนี่ยเห็นไหมถ้าตัวภาษามันอยู่ไกลอ่ะอยู่โน่นนะยอดเขานั่นภาษาโอเคไหมเราเห็นใบไม้ยอดเขามันพัดไหวๆเนี่ยมันแตะต้องไม่ได้โอเคไหมครับแต่เวลาจากยอดไม้มันพาหาเราเนี่ยโพธิภพอยู่ในภาวะมาถึงตัวเราคือสัมผัสเห็นไหมครับโพธิภพเนี่ยมันค่อนข้างจะเนียนกว่าโดยภาษาของมันแล้วเนี่ยโอเคตาเห็นรูปแปลว่าผัสสะไปแล้วครับเห็นไหมหูได้ยินเสียงหมาเห่าเห็นไหมมันไปหาหมาแล้วหูเนี่ยครับโอเคไหมหาต้นกำเนิดของเสียงเนี่ยกลิ่นไอของเสียงมันก็ว่ายิ่งยิ่งยิ่งอยู่ในหูเนี่ยนี่คือโพธิภพกว่าจะมาให้เกิดฟีลลิ่งตัวรู้สึกตามนั้นน่ะคือตัวสัมผัสจริงน่ะประสาทสัมผัสมันก็มีการโคโอเปเรตเข้ามันเองในเชื่อมโยงในลักษณะของธรรมดาแต่ธรรมชาติมากเรื่องนี้ครับเนียนครับเนียนมากยากจังเลยลุงก็ช่วงนี้นะมีคำถามเข้ามาว่าพรุ่งนี้เปิดไหมแหมคนถามบอกให้รู้เลยว่าแสดงนี่ว่าไม่ได้ติดตามลุงออกตลอดคือเล็กไม่รู้จักลุงออกเลยว่าง่ายเนี่ยช่วงนี้อยู่ในช่วงของสัญจรสิ่งแวดล้อมครับผมแล้วก็เรื่องของสุขภาพเนี่ยนิดนึงมาถึงตัวนี้ถือโอกาสบอกชาวนครปฐมนะฮะเดือนนี้มันจะสิ้นเดือนเนี่ยปรากฏว่ายกยอดนะครับไปยังเดือนหน้านะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เข้าพรรษาแล้วอาสมบูชาแล้วสถานที่ที่ท่านชัยชุมพลดูแลอยู่ก็ท่านก็บอกมันกระชั้นจังเลยนะลุงออกเนี่ยเพราะว่างานเข้าพรรษานี่มันยิ่งอาตมาเป็นคนที่ดูแลกิจกรรมต่างๆนะพิริบันเราให้กับวัดวารามอยู่เนี่ยขันจะเอาวันหนึ่งมาตรงเนี้ยยังทั้งหมดอย่างอย่างไม่ต้องพูดผมมันจะพูดลำบากผมพูดเองยกย่องอะไรกันขึ้นมายังเดือนหน้าสิงหาโอเคไหมก็โอเคกันเพราะฉะนั้นก็เลยเดือนกรกฎานี้ทางด้านชาวนครปฐมก็หยุดนะครับเอาไว้เดือนหน้าคือสิงหาค่อยว่ากันเนาะขอให้เข้าใจตามนี้แล้วกันนะนั่นเวลามาถึงวันนี้ก็สนุกติดตามมาเรื่อยๆครับกิจกรรมใดที่มันเป็นประจำแล้วก็ไม่อยากจะให้มันข้ามเดือนข้ามดาวเลยครับแต่พอเวลามาถึงงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามันเร่งรัดมากๆนะเพราะผมจะรู้ดีว่ามันไม่รู้สิ่งแวดล้อมร้อนกับเย็นเนี่ยโอเคไหมคือร้อนกับฝนก็แล้วกันที่มันช่วยกันอยู่เวลานี้นะโอเคนะไอ
ลาญาโลอะลาฮินโยนะครับเนี่ยภาษาสเปนนั่นเนี่ยเนี่ยฮะมันมาถึงจุดที่มันจะต้องเดี๋ยวมันพลิกขั้วง่ายๆเนี่ยมันตรงกลางต้องทำงานนะตัว PE ต้องทำงานนะครับให้กับแชร์ให้กับถ้าร้อนก็ร้อนมากทำให้ฝนตกซ่าเงี้ยถ้าน้ำมากก็สลายไปอยู่ฝนซ่าเงี้ยมันมาถึงจุดนี้เราพยายามที่จะให้ความสำคัญยิ่งวันนี้นะฮะเดินทางนะจากเมื่อวานใช่ไหมตอนเย็นเนี่ยก็บอกก็อาจจะไม่มาอาจจะจะไปช่วยทางด้านคนลาวเขาอย่างเงี้ยคือเสร็จแล้วก็พิมพ์หนังสือจนได้แหละแล้วก็นำไปส่งที่สถานทูตไปถึงดูสิแท็กซี่รู้ไม่ต้องถามเลยนะเห็นไหมคือเรียกบุคคลที่สามพอเวลามันจอดครับบุคคลที่สามจะมาปรากฏเลยก็เรียกว่าช่องที่สามจะอำนวยความสะดวกประมาณนั้นนะครับไม่ต้องไปยุ่งยากทีนี้พอเวลาไปถึงดูสิเป็นไปได้ยังไงไปคุยกับภรรยาของท่านเอกอัครราชทูตของประเทศลาวเขาดูเชียงได้ไปเจอกันได้ยังไงอ่ะเห็นไหมครับแล้วก็ยื่นเรื่องราวตามหนังสือธรรมดาเอาเข้าจริงอ่ะก็ได้พูดได้คุยต่างๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นหนังสือฉบับนี้ถึงท่านทูตค่อนข้างจะแน่นอน 99% เพราะว่าภรรยาท่านได้พูดคุยกันโดยตรงกับเราอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไวทีเนี้ยฮะถ้ามันปิ้งปังนะทีเนี้ยมันจุดติดปุ๊บเท่านั้นแหละพี่เอ๋ยลุงงอต้องบินด่วนเลยล่ะครับภายใน24ชั่วโมงทันทีนะฮะคนเท่าคำว่าเท่านั้นเนี่ยคนรักษาก็เนี่ยก็จะดุ้งเลยนะลุงถ้าจุดติดปั๊บเนี่ย มันปิ้งอ่ะดูซิเหมือนกันนัดกันเอาไว้เลยนะเออเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไปเจอบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับท่านทูตเห็นไหมอย่าลืมนะสามีภรรยาสมมติหนึ่งคนเดียวกันนะแหน่มาลักษณะนี้เป็นต้นโอเคไหมก็คุณหนูดีไม่ต้องกังวลนะครับคุณหนูดีก็แซวเล่นนะครับหยอกนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะคำว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสภาพในสิ่งแวดล้อมเนี่ยคำว่าสุขภาพเนี่ยฮะคือไม่ใช่เรื่องของการป่วยนะครับคำว่าสุขภาพเนี่ยมันเป็นคำที่กลางๆนะฮะคือกำลังจะบอกว่าเนี่ยฮะพอมาถึงจุดนี้ท่านอย่างเช่นตอนนี้ลุงหงอกกำลังทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอ่ะคนที่ไม่ได้คิดว่าลุงหงอกทำอะไรแบบนี้เขาแบบนี้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมตกใจเลยครับใช่เพราะอะไรอยู่ๆพระท่านก้าวปิดตัวแบบโอ้ยปิดกระทันหันแล้วก็ปิดยาวปิดนานปิดแบบยังไม่มีกำหนดเปิดเงี้ยฮะก็จะไม่รู้เลยว่าเนี่ยฮะคือใน 6,000 คลิปหรือ 5,000 คลิปของบ้านเรา .tv เนี่ยครับก็เรียกว่าไปดูได้แล้วไม่มากพอที่จะประกอบการตัดสินใจอย่างเช่นมาณวันนี้นะฮะถ้าใครยังเขียนขึ้นมาหน้าจอเลยบอกว่ารักษาโรคนะเป็นโรคนั้นโรคนี้นี่คือถือว่าชาวเรานะครับน่าจะช่วยกันนะฮะเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะซัพพอร์ตคนที่มาใหม่น้องใหม่อะไรเงี้ยฮะให้เข้าใจว่าเฮ้ยที่นี่เขาไม่ใช่ที่รักษาโรคนะนะฮะแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับที่จะบอกถึงความเป็นอาการแล้วก็บอกถึงความรู้สึกผิดปกติอะไรประมาณทำนองนี้นะฮะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดสำหรับคนที่รู้จักลุงหงอกเก่าก่อนเนี่ยนะครับก็จะรู้ว่าลุงหงอกเนี่ยไม่ได้มีความสามารถแค่เฉพาะมนุษย์นะครับก็คือความสามารถในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยมาถึงแล้ววันนี้ถ้าหากว่าหายไปเลยเนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมให้กับคนที่ติดตามผลงานลุงหงอกหรือว่าต้องการเรื่องสุขภาพเนี่ยครับต้องการให้ใช้วิธีการของทิ้งไพ่ไว้ให้แล้วทิ้งไว้ให้แล้วนะครับหลักหนึ่งก็คือหลักใหญ่เลยก็คือเรื่องของรับอากาศสองก็คือเราจะมาเจอกันตอน20:00และเราจะมาปล่อยพลังงานใส่กัน3เราก็มีช่องทางในการกำจัดอาการผ่านหน้าจอเหมือนก่อน20:00ที่ทำกับคุณปาณีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะการที่จะดูแลสุขภาพตอนนี้ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วถึงมาป้องกันหรือมาแก้นะครับคือยังไงดีฮะพอไปเป็นแล้วเนี่ยมาให้แก้ที่นี่ไม่ใช่ทางแก้นะครับที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลที่นี่ไม่ใช่หมอนะครับที่นี่ไม่ใช่หมอนวดด้วยนะฮะที่นี่เป็นที่กำลังจะบอกให้ทุกคนนะครับรักษาตัวเองให้ได้ลงทีนี้ไอ้ตัวรักษาตัวเองให้ได้เนี่ยถามว่ามันจะทำยังไงอ่ะทำไม่ทำยังไงเขาต้องมาดูกันเนี่ยฮะลุงต้องไป
ถ้าเรียกแบ่งเวลาให้ตัวเองมีวินัยให้ตัวเองในการที่จะรู้จักตัวเองผ่านคำว่าเราคือใครเนี่ยก็ต้องไปเดินตามเส้นทางของนู่นแหละครับไปนั่งดูใน YouTube นั่นน่ะไปดูไปฝึกทำไปตั้งข้อสังเกตไปทำอะไรก็ตามที่ท่านกำลังจะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่ชอบไปโรงพยาบาลไม่ชอบกลิ่นเคมีและหรือไม่ชอบชุดหมอไม่ชอบชุดพยาบาลและตัวไม่ชอบเข็มไม่ชอบเข็มไม่ชอบมีดไม่ชอบมีดพอได้ยินคำว่าไม่ชอบ MRI ใช่ฮะพอรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับด้านการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยโอ้โหไม่ชอบเลยอ่ะไม่ได้ปากเขาเรียกอะไรนะไม่ได้แอนตี้คนนะลุงแต่ว่าโดยสำนึกของช่วงวัยเด็กเนี่ยผมไม่ชอบเข็มเลยผมก็ไม่ชอบผมก็ไม่เอาแล้วก็ปฏิเสธเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะสมัยก่อนที่จะมีวิทยาศาสตร์ในด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยก็จะมีเขาเรียกภูมิปัญญาไทยท้องถิ่นของบ้านท้องถิ่นของชุมชนตำบลอะไรก็ว่าไปก็มีทุกชาติทุกชนชาติเรื่องนี้มีหมดเลยนะผมเมื่อวานนั่งดูอะไรอ่ะโครเอเชียมั้งลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการนวดบีบเฟ้นอะไรเงี้ยนะเขามีการเปิดเสียงใช้อโรมาใช้กลิ่นนะฮะแล้วก็ใช้การนวดไปด้วยแล้วก็มีหลักสูตรมากมายต่างๆนานาในการที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงตามวิถีแห่งธรรมชาติเห็นไหมฮะทีนี้วิถีไทยก็เหมือนกันก็มีเรื่องของการนวดเฟ้นมีเรื่องของสมุนไพรมีเรื่องของกลิ่นก็มีความหลากหลายแล้วก็ใช้ก็คือใช้ธรรมชาติทั้งหมดอ่ะผมก็ไม่ได้ไปตามหรอกว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเนี่ยฮะมาถึงณวันนี้ความเจริญทางด้านธรรมชาติที่ผ่านเงื่อนไขของคำว่าจิตศาสตร์เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปเข้าทางพุทธศาสตร์เดี๋ยวก็มาตีกันอีก เพราะว่าเราก็พูดตามเขาเรียกคือเราก็บอกว่าเราพูดจริงถ้าเราบอกว่าเราจะพูดอะไรก็ตามเราพูดจริงนะจริงในนี้คือจริงตามเขาเรียกเจาะข้อหาความจริงเชื่อมีความเชื่อเจาะเอาความจริงเข้าไปเจาะความเชื่ออย่างเงี้ยฮะเนี่ยอะไรภาษาแบบเนี้ยก็เกรงว่าเวลาที่เราพูดถึงความเป็นเจ้าชายเศรษฐาบ้างพุทธเจ้าบ้างหรือพูดถึงคัมภีร์บ้างเดี๋ยวกลุ่มภาษาเขาก็จะเขม่นเอาลงก็ซัดไปเลยเรื่อยๆเลยว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จบข่าวเลยข่าวเลย แล้วจิตศาสตร์วัดกันที่ความรู้สึกอ้าวคนทั้งโลกเขาปฏิเสธความรู้สึกเวลาถามก็ถามเป็นอะไรเป็นโรคนั้นโรคนี้เสร็จเราเลยลุง เพราะอะไรเราไม่เอาเรื่องโรคอยู่แล้วเราจะไม่พูดเรื่องโรคด้วยใช่แล้วโรคก็ไม่มีอยู่จริงด้วยโรคไม่มีอยู่จริงด้วยเห็นไหมครับดูความเป็นศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นศาสตร์ตรงนี้ฮะถ้ายังไม่รู้จักกันไม่จะแต่งงานกันแล้วอะลุงจะลงหอลงเนี่ยจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยบ้านเราดอททีวีเนี่ยอีกหน่อยบ้านเราดอททีวีก็จะเปลี่ยนภาษาอีกแล้วลุง มาทั้งวันนี้นี่ในหน้าจอ Facebook Face Live เนี่ยมีโลโก้แล้วด้วยเนี่ยมีอะไรก็ตามที่มีมากขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แล้วนะอย่างเช่นตอนนี้พนัง9เนี่ยเค้าเรียกโอเวอร์แลปแลปเวลาในเรื่องของสุขภาพกับสิ่งแวดล้อมคนก็จะถามเข้ามาเข้าใจนะครับว่าป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของอาการเนี่ยพูดมาถึงจะนี่คืออาการตามความรู้สึกที่เราผิดปกติเห็นมั้ยฮะคุณสุรศักดิ์บอกว่าขอให้โครงการหยุดฝนที่สปป.ลาวผ่านได้ด้วยดีครับผมขอสนับสนุนปัจจัยครับนั่นเห็นมั้ยรู้มั้ยฮะคุณลุงคุณสุรศักดิ์เนี่ยเดิมเขากินยาเออเขารู้จักลุงตั้งแต่เกียกกายเว้ยแล้วแต่วันนี้เขาไม่กินยาเนี่ยฮะเขาก็ถามว่าเขาเคยเจอไม่เคยเจอลุงแต่เขาไม่ได้ไปมาหาสู่แบบตลอดวันทุกวันหรือมาทีๆนะเพราะตอนนี้เขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยู่ไกลด้วยคือเขาอยู่ได้ยังไงอะไม่สบายอะ คือตัวคุณจุลศักดิ์ก็คงไม่ทำให้ตัวเองเกิดอุบัติเหตุแน่นอนมันก็ต้องเป็นการป้องกันระวังอะไรก็ตามที่จะไม่ให้ตัวเองเนี่ยบอบช้ำทางร่างกายแต่เหนืออื่นใดอะไอความเป็นวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยอะไรคุณสุรศักดิ์ไม่ได้แล้วกันแล้วดูเลยฮะเขาเรียกนี่ฮะพอรู้ว่าลุงหมอทำกิจกรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมผลักดันเลยเพราะว่าประโยชน์ของธรรมชาติเนี่ยครับมันเป็นประโยชน์ที่ต้นไม้ก็ได้ครับหมูหมากาไก่ช้างแมวควายได้หมดพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับเขาเรดิเอทให้กับทุกสรรพสิ่งนะครับพี่น้องครับผมไม่ใช่ว่าเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะคนที่รักษาสุขภาพตัวเองได้แล้วเนี่ยครับตามสูตรที่เราหรือลุงหงอกบอกหรือบ้านเราดอททีวีชี้นำชี้แนะชี้นำนำพาเนี่ยคนที่ทำเท่านั้นถึงจะรู้ลุง
และคนที่ทำเท่านั้นพอรู้แล้วก็จะได้แล้วทำอย่างสม่ำเสมอยิ่งเข้าใจเข้าใจแล้วได้ใช่ไม่ต้องไปคิดให้มันพิสดารล้ำลึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรได้อะไรบินได้หอได้ไม่ต้องเอางี้คำพูดต่อไปนี้ถามว่าต้องการเหตุผลไหมคือในขณะที่ท่านกับผมอยู่ในพระราชคันของพระราชบารดาแปลว่าปฏิสนธิเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมล่ะกำลังนอนแง่งๆอยู่ที่มดลูกโอเคแม่หายใจแทนก็แม่ก็รับอากาศใช่ไหมล่ะเออดื่มน้ำแทนกินอาหารหวานข้าวแทนโอเคไหมแล้วก็เล่นเรื่องของอากาศนะแม่หายใจอากาศแทนไอ้พลังงานตรงนี้ฮะมันจะเข้าไปสู่กระแสเลือดของท่านที่นอนขดอยู่ในท้องแม่นั่นเองโอเคไหมเรื่องอากาศมันมาตั้งแต่แม่นะครับก็ต่อมาแอบก็อากาศที่แรกเลยนะครับถึงทุกวันนี้หยุดไหมครับอากาศน่าแค่นี้ไม่ต้องใช้หลักเหตุผลเลยครับมันเป็นหลักธรรมดาและธรรมชาติที่สุดของที่สุดของความเป็นที่สุดของธรรมชาติแล้วโอเคไหม เพราะฉะนั้นพอเวลานะถึงนาทีนี้ลุงออกรวมทั้งคณะเนี่ยครับกระตุ้นให้งับอากาศก็แปลว่ามันจะต่อไปอีกใช่ไหมมันจะดำเนินต่อไปชีวิตดำรงดำเนินต่อไปอีกนานจะไหนไม่รู้แล้วครับความแข็งแรงเกิดขึ้นโรคภัยแค่เจ็บที่ว่านั้นก็จะไม่มีใช่ไหมครับมันให้ตั้งเยอะเนี่ยให้ภูมิต้านทานให้ฮอร์โมนให้อะไรต่างสารพัดที่เขาว่ากันมันให้หมดแหละเซลล์เซอร์พวกนี้นะครับมันให้หมดทุกเรื่องจริงครับเรื่องนี้ขอให้หยิบตรงนี้เป็นหลักมากๆเอาไว้เพราะว่าโอกาสที่ลุงออกจะใช้สองมือเปล่าเดียวจะรักษาผู้คนเหมือนที่เคยทำเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงก็พยายามบอกแล้วว่าเห็นไหมอาทิตย์ละกำหนดจันทร์อังคารพุธเห็นไหมก็แค่นั้นเองนะฮะต่อไปจะเลยแค่จันทร์อังคารหรือจะเลยแค่จันทร์เนี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าเริ่มให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆแล้วครับเพราะว่า ทางความสามารถส่วนตัวนั้นก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องช่วยมนุษยชาติได้ไหมครับใช่ว่าสิ่งผมมีอยู่เนี่ยผมพูดมานานมากครับพูดตรงนี้คือไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับและรับรองความสามารถของลุงออกหากแต่จะมีมหาชนรองรับและรับรองผมพูดไม่น้อยกว่า20ปีคำนี้ที่ผ่านมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้มันใกล้เป็นความจริงความจริงมาตลอดแล้วนะยิ่งพวกเราคณะทำงานยิ่งมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่หลุดกรอบแน่นอนนะครับผมก็ยัง อะไรเหมือนเดิมทุกประการนะฮะความเป็นอยู่อะไรต่างๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับความรู้สึกนึกคิดก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดก็เนี่ยเวลามันจะน้อยลงตามที่พูดถึงมานะครับนะมีอะไรเพิ่มเติมไม่เชิญครับก็เรื่องเดียวครับก็ขอให้งับอากาศแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากหน่อยในจังหวะที่ไม่ได้ทำงานภายนอกกับภายในก็คือว่าถ้าภายในบ้านก็คืออยู่กับครอบครัวแล้วก็นอกบ้านก็คือไปทำงานลองตัดบางอย่างในการทำงานลงนะฮะว่าให้อยู่ในเนื้องานจริงๆก็คือไม่ต้องไปสนใจเรื่องเขาที่ว่าคือกระแสสังคมตัดให้เหลือเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานซึ่งทุกคนผมก็เชื่อว่าตั้งใจทำงานอยู่แล้วแหละแต่ว่าลองท่านก็จะรู้ทุกท่านก็จะรู้เองนะครับว่าในช่วงเวลาของจังหวะของงานและเรื่องส่วนตัวเนี่ยครับอย่าลืมเรื่องของการงับอากาศแถมเข้าไปให้ตัวเองหน่อยนึงทีนี้งับเข้าไปแล้วเนี่ยผลจากการงับเนี่ยก็งับให้ถึงด้วยพองับให้ถึงปุ๊บตัวของคุณทุกคนทุกท่านที่ทำจะรู้เองครับพอรู้เองเนี่ยก็สังเกตตั้งข้อสังเกตตัวเองเดี๋ยวปัญญาของตัวเองมันจะนำพาลุงเพราะว่าคุณน่ะฟังบ้านเราดอททีวีเนี่ยพูดให้แค่ชัดได้แค่นี้จริงๆครับไม่งั้นเดี๋ยวก็จะกลายเป็นความเชื่อเข้าไปอีกไม่ต้องทำอะไรแล้วครับคำว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องไปวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานศาลกล่าวไปฟังอะไรก็ตามฮะที่ทำให้เกิดคือฟังเกินเยอะไปเนี่ยหรือฟังแล้วโดยเป็นเชื่อไปทั้งหมดเนี่ยครับตัดลงซะบ้างฮะแล้วก็อีกหน่อยนะฮะบ้านเราเดอะทีวีอ่ะจะนำประเด็นของสังคมเนี่ยแหละครับเข้ามาจำแนกให้พอจำแนกให้เสร็จปุ๊บท่านก็ไม่ต้องดูแล้วท่านก็แค่มารับผลของการคิดวิเคราะห์ให้แล้วท่านก็คิดต่อยสักหน่อยแล้วว่าท่านจะใช้หรือไม่ใช้จากข้อมูลที่เราให้ไปเนี่ยครับก็แปลว่าได้รวบรวมสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางสังคมใช่ครับในแนวตั้งแนวราบว่าไปน่าจะนำเอาสิ่งนั้นเข้ามาบอกแล้วก็สิบผ่านจอนี้เพราะฉะนั้น
ไอ้ข่าวสารต่างๆไม่ต้องไปตามมันหรอกประมาณนั้น จะมากองไว้ที่ทีเดียวให้ประมาณนั้นนะครับ อย่างเช่นตอนนี้ลองแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าตามเรื่องครูกันบ้างหรือเปล่าครับท่านตามแล้วท่านมีความเห็นยังไงเดี๋ยวพอท่านคอมเมนต์มาท่านก็ไม่ทันเราอีกเพราะว่ามันแปดวินะฮะเอางี้แล้วกันครู A บอกต้องการพักชำระหนี้ครู A ต้องการพักชำระหนี้ผมก็กลุ่ม A ต้องการพักชำระหนี้เราก็นั่งนักสะท้อนนะครับมันไปสะดุดเอาไอ้ตรงไหนอ๋อก็คงจะใช้อานาคตครับใช้เรื่องราวของอนาคตเช่นก็คือเงินนั่นแหละครับลุงขึ้นไปยังไงจะเป็นอนาคตได้ก็ไปกู้ไปยืมไปทำอะไรก็ตามฮะที่เป็นอนาคตโดยใช้สิทธิ์ความเป็นครูใช่ครับกู้ยืมสหกรณ์มั่งกู้ยืมอะไรต่างเงินครูเท่านั้นนะครับครับกี่กลุ่มกี่กองก็ไม่รู้แหละนั่นแหละครับลุงตรงนี้ครับถ้าเราพาเราแชร์นะครับเราแชร์ครับว่าบ้านเราจะไปแชร์เราจะเดาเลยว่าคนที่ตามเรื่องครูอ่ะจะมีอยู่2ประเภทครับลุงหรือ3ประเภทก็คือไม่ชื่นชมครูก็ด่าครูเห็นมั้ยฮะอีกกลุ่มนึงก็วางเฉยไปไม่สนใจไม่ใช่เรื่องของฉันเนี่ยมีอยู่แค่นี้ฮะเรื่องครู30ล้านน่ะครู30ล้านโอเคอ่ะแหมถ้าลุงไม่พูดผมก็ไม่นึกออกหรอกก็จะไม่พูดแล้วคือมันต้องขึ้นกระดานลุงแต่ว่าเรื่องนี้มันนานมากเลยอ่ะโหแบบมันต้องลากไส้เอาตั้งแต่1มกราคมปี37แล้วก็มาpoint of view ที่28พฤศจิกาแล้วก็มาดูที่กลุ่มความเชื่อเขาตีกันเนี่ยคุณผู้ฟังฟังทันไหมฮะว่าอะไรมันเกิดขึ้นในความเป็นธรรมชาติในช่วงอายุไขของท่านถามว่า30ล้านเนี่ยครับ 30ล้านตอนนี้ศาลของการพิพากษาทางสังคมอ่ะก็คือศาลไอทีเขาพิพากษาไปแล้วลุงว่าใครหมูหรือจ่าใครเต่าคำพิพากษาไปแล้วทีนี้เป็นว่าครูเสียคนจะประมาณนั้นจะอย่างไรก็ตามอ่ะก็ได้พิพากษ์1 2 3 4 5 6 7 8คืออย่างไรก็ตามอ่ะฮะกลุ่มทางสังคมในเรื่องความเป็น IT ต้องอย่าลืมนะครับว่าความเป็น IT เนี่ยมันคลองอยู่ในนั้นหมดตามได้หมด GPS ก็ตามได้ทำอะไรตามรู้หมดเสร็จปุ๊บตัว IT มันตามมันเท่ากับบุคคลเพราะบุคคลน่ะลงทะเบียนคือไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากว่าคุณเข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในระบบแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับไม่ว่าจะซ้ายหน้าหลังคุณอยู่ในการดูก็เรียกอยู่ในสายตาโอเคนะครับก็คือการเข้าไปอยู่ในไอทีแต่กำลังจะบอกว่าโดยระบบที่เป็นกฎหมายบ้านเมืองหรือเป็นระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อบังคับใช้อำนาจทางกฎหมายให้มนุษย์กลุ่มใหญ่เนี่ยได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยครับไม่ทันไอทีหรอกเห็นไหมครับ ทีนี้แน่นอนแล้วฮะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้เราไปบอกถูกผิดแต่เราบ้านเราดอททีวีเนี่ยครับมุมของการชวนคิดชวนแชร์ก็คือเรื่องของความเป็นธรรมชาติธรรมชาติตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าเราไม่ต้องไปคือเราไม่ต้องไปเอาใจของเราครับไปลุ้นตามถ้าเราชอบครูก็เฮ้ยของครูถ้าเราชอบจรูนอ่ะชอบฝั่งของตำรวจเราก็เชียร์ตำรวจไม่ต้องลุ้นครับลุงเพราะอะไรฮะความจริงมีเพียงสิ่งเดียวมีคนที่รู้ความจริงเพียงแค่2คนแล้วเกิดขึ้นในวินาทีนั้นด้วยได้ชั่วใช่ครับลุงเพราะการที่เราจะไปรู้ตามเนี่ยในตามเงื่อนไขของการที่จะตามบุคคลไม่ต้องเรามาตามดูประเด็นในเรื่องความเป็นธรรมชาติเราเอาความรู้สึกของเราไปจับเข้าตามเงื่อนไขของธรรมชาติเราก็จะได้คำตอบเป็นในทีสุดท้ายไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบใครเราต้องตัดคำว่าเขาลุงถามว่าไปรู้เขาถูกไปรู้เขาผิดมันทำให้เงินเดือนในกระเป๋าเราเพิ่มไหม นอกจากเอาไปนั่งเมาส์กับเพื่อนในที่ทำงานไม่มีประโยชน์ครับไม่ต้องเลยฮะประโยชน์เนี่ยฮะจากการที่ดูเขาเพื่อป้องกันเราไม่ใช่ไปลุ้นตามคืออะไรวันหนึ่งข้างหน้าถ้าฉันไปซื้อลอตเตอรี่ฉันจะเลียหนุ่มจะเลียผมจะเลียจะน้ำลายนี่เลียลอตเตอรี่จะเอาลอตเตอรี่เนี่ยทาแล้วเพราะว่ามีดีเอ็นเอที่จะกันแล้วจะเซ็นสลักหลังจบไม่ลงซื้อเสร็จลงบันทึกประจำวันด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยครับรู้ตามเขารู้เรื่องเขาเพื่อป้องกันเราเห็นไหมครับสองถ้าเราเป็นฝ่ายเราสมมติเราเป็นฝ่ายที่เป็นผู้เสียหรือเราทำหายซะเราต้องยอมรับครับลุงเพราะเราทำหายนะครับ
เราจะไปตามเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตของเราเนี่ยจะไปตามสิ่งที่เราเป็นคนทำหายเนี่ยเราคิดในฝั่งของเขาเรียกคิดทั้งซ้ายและขวาแล้วคิดที่สุดทางลงมันจะได้คำตอบมันจะสงบใจได้ในฐานะของผู้ดูในฐานะของสมมติว่าเราเป็นเขาซะเลยเราก็แค่ป้องกันไม่เอาซ้ำรอยเขาก็แค่นั้นซื้อมาก็เก็บเนี่ยอย่างที่บอกเก็บลงกระเป๋าหรือไปเจอของใครไปทำอย่างไรเข้าตามไม่รู้ดิมันหาวิธีการป้องกันมากกว่าที่จะไปนั่งลุ้นเขาครับโลภตัวเดียวรวมความแล้วสุดท้ายก็เลยสร้างกระบวนการขึ้นมาสร้างอะไรต่างขึ้นมาเพราะคำว่าโลภอยากได้ของเขานะเชิญครับเขาจะโลภอยากอะไรก็ตามทีลุงเราละไว้ในฐานะที่เข้าใจแต่ตัวของธรรมชาติที่มันเป็นตัวสะท้อนอีกตัวหนึ่งก็คือมาถึงณวันนี้เราได้ยินข่าวอาชีพกลุ่มอาชีพครูเนี่ยขออนุญาตที่จะเบรกแล้วกลุ่มเราก็มานั่งคิดคือตัวข้อจริงและข้อเท็จเนี่ยมันเรื่องของเขานะลุงเราไม่ได้ไปลุ้นตามเขาแต่เรากำลังมองเรื่องของธรรมชาติในภาวะของสังคมว่าอะไรเพราะว่าในสังคมเราไม่ได้มีอาชีพครูอาชีพเดียว มีอาชีพที่เป็นหนี้กันแล้วกันนะตอนนี้เพราะว่าบ้านเราดอททีวีไม่ได้จะคิดไปวิพากษ์วิจารณ์ซ้ำเติมเพื่อความสะใจหรือนู่นนี้นั่นต้องการหาทางออกให้เกิดการรู้เข้าใจและเข้าถึงลุงในเชิงธรรมชาติให้อยู่รอดปลอดภัยดีแค่ไหนแล้วไม่ใช่เราที่เป็นหนี้ลุงก็ไม่ต้องไปอะไรกับเขาวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยฮะเราก็วิเคราะห์เลยว่าบ้านเราถือดีก็วิเคราะห์อ๋อเขาใช้อนาคตนี่เองใช้เงินอนาคตใช้เงินอนาคตพอใช้อนาคตแต่ก่อนเรียกว่างูกินหางได้งูกินเงินหัวลุงโอ้มันกินหางอ่ะมันไม่ทันแล้วมันหมดตัวมันจะหมดตัวมันมาถึงข้างหลังแล้วอ่ะเสร็จปุ๊บอ้าวมานั่งคิดเฮ้ยคิดไปคิดมาเงินอนาคตมันไม่เหลือนี่หว่าเพราะเราเอาเงินอนาคตมาใช้มันก็กลายเป็นว่าถ้าเราเป็นคนที่เอางานอนาคตมาใช้ก็เราไม่มีอนาคตสิเมื่อเราอายุยังไม่ตายอ่ะลุงใช่เห็นไหมครับเขาถึงมีการทำตัวนี้ขึ้นมาแต่ทีนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นสิลุงการเอาประโยชน์ตรงนี้มันเป็นประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ตนเนี่ยมันเป็นเชิงลักษณะที่ว่านี่วิเคราะห์ในเชิงธรรมชาตินะครับว่ามีคำถามจากผู้ดำเนินรายการท่านหนึ่งนะฮะที่บอกถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอาชีพอื่นเขาทำอย่างนี้บ้างทำยังไงกลุ่มอาชีพเขาก็ตอบเลยว่าเรื่องของเขาสิอ้าวเออผู้ดำเนินรายการคนนั้นเนี่ยครับผู้ดำเนินรายการถามเสร็จแล้วก็ถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ใกล้นะจะทำไงวะเนี่ยจริงนะนะจัวเมื่อจัวไม่เจอหลังมือหรือฝ่ามือไม่รู้ที่ว่ามันดำเนินการได้ไงน่ะมันตอบงั้นได้ไงน่ะคือนี่เป็นผู้ดำเนินการมาเชี่ยมกันนี่หว่าเนี่ยเชี่ยมมาชนกันหรือเปล่าก็นั่นแหละฮะขึ้นอยู่กับนี่ถ้าไปแตกประเด็นก็จะเป็นกลุ่มของเนี่ยบ้านเราดอททีวีก็จะบอกว่าการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเนี่ยลุงนี่เนี่ยมันนั่งลุงออกเนี่ยไม่ได้ก็เลยถ้าไม่รู้ตัวของไม่รู้ตัวตนของความเป็นธรรมชาติไม่รู้ตัวเขาที่เอามานั่งสัมภาษณ์มันจะกลายเป็นท้ายที่สุดแล้วนี่ก็คือไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเสี่ยมในที่สุดสังคมก็เลยแตกแยกต่อแตกแยกต่อคือสังคมไม่ได้อะไรเลยลุงจากกรณีของล่าสุดที่ไปเอากรณีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุน้อยกว่าแล้วก็ไปได้ผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เกิดการท้องเสร็จปุ๊บก็นัดการแต่งงานพอแต่งงานฝ่ายชายไม่ไปก็ไปจับคู่กรณีเนี่ยมาสัมภาษณ์มาชนกันกลางฟลอร์เลยเหรอกลาง on the floor เลยลุงว้าวเสร็จปุ๊บผมก็อยากจะบอกกับผู้ที่เป็นชาวเราบ้านเราดอททีวีอย่าไปคิดอะไรมากครับการทำรายการทีวีคือเรตติ้งคือผลประโยชน์เขาทำอาชีพของเขาเขาต้องการเรตติ้งดีโฆษณาก็เข้าเป้าก็หล่อเลี้ยงรายการหล่อเลี้ยงพิธีกรหล่อเลี้ยงทีมงานมันคืออาชีพเหมือนกับที่ท่านทำนั่นแหละแต่มันอยู่หน้าจอเพราะฉะนั้นไอ้ที่ท่านไปลุ้นอยู่เนี่ยบอกได้เลยครับเขาก็คือหนึ่งในอาชีพที่เขาทำหน้าที่ของเขาเพื่อต้องการให้เราอ่ะลุ้นตามเขาให้ได้พอลุ้นไปลุ้นมาอ้าวสุดท้ายคู่สนทนาหรือผู้ร่วมรายการอาฆาตพยาบาทมาร้ายไม่ให้อภัยซึ่งกันและกันถามว่าในมุมของผู้ชมเนี่ยครับมีทั้งเด็กที่คิดได้คิดไม่ได้ผู้ใหญ่นั่งคอประคองไหมมีเวลามาดูแลลูกไหมคือในมุมของเนี่ยการที่ลุงหงอกก็ทำสื่อเหมือนกันเนี่ยครับก็เกรงว่าคนฟังเนี่ย
จะอะไรอะไรจะนำสิ่งที่ไม่ดีให้กับผู้ฟังเนี่ยได้คิดบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นนะฮะเวลาเรานั่งดูอ่ะเราอย่าไปตามเรากันตัวของเรามาเป็นหนึ่งเรื่องของเขาไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเราดูซิว่าสังคมจะได้อะไรจากการที่ผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามและหรือเอามาออกรายการสุดท้ายเพื่อเรตติ้งครับเพื่อเรตติ้งก็คือโฆษณาเห็นไหมฮะเหมือนกันก็คือเอากลุ่มของอาชีพครูมาเจอกับทนายทนายแน่นอนก็ต้องว่ากันไปตามเนื้อผ้าของการตามรักษาข้อกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปมันก็คือหาข้อขัดแย้งให้เกิดขึ้นในบรรยากาศของรายการเหมือนเวลาดูละครนะลุง มันก็ต้องมีผู้ร้ายกับผู้พระเอก มีนางอิจฉามีนางเอกพจมานนี่ไงลุงดูมากี่ปีกี่ชาติแล้วยังไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นมายาคติที่มันถูกเชิดเฉือนแล้วก็ทำให้เราดูแล้วเราก็จำมาตั้งแต่สมัยตอนไหนก็ไม่รู้เราก็โตมาแล้วเราก็มาเชื่อเฉือนกันจนถึงในวันนี้เราก็ตีกันไงลุงสังคมสังคมตีกันเสร็จคนตีสังคมทำอะไรรู้ไหมลุงแทนที่จะห้ามยืนถ่ายคลิปโอ้โหเห็นไหมฮะเนี่ยเราทำอะไรโดยที่เราคิดไม่ถึงหรือเปล่าหรือวันนั้นหนุ่มน้อยหรือไตเติ้ลก็เคยทำอย่างนั้นจนมาเจอเนี่ยเจอลุงเนี่ยเห็นไหมฮะเอาย้อนกลับมาใช้เงินอนาคตนะฮะพอใช้เงินอนาคตมันก็คือเงินงูกินหัวดูนะครับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอความเป็นธรรมชาติมันเชื่อเฉือนยังไงต่ออยู่ๆมาวันหนึ่งก็มีอาชีพหนึ่งก็คือครูทีนี้มันต่างคนที่ว่าครูเป็นหนี้จนถูกระบบยึดทรัพย์ถามว่าเป็นหนี้ได้ยังไงไปค้ำประกันให้เด็ก60คนลุงดูโอ้โหคนละโลกเลยแต่อาชีพเดียวกันผมกำลังจะบอกนี่ฮะนี่ดูมือเลยครับจุดบาลานซ์เนี่ยระหว่างลงไปตรงกลางเลยเห็นไหมครับว่าธรรมชาติที่มันเป็นสุดโต่งของมันน่ะกับธรรมชาติขาหนึ่งของสุดโต่งมันน่ะมันจะเรียกไงเนี่ยสัมมามิจฉาสัมมามิจฉามิจฉากับมิจฉามันมั่วกันไปหมดสุดท้ายเห็นไหมครับมันเท่ากันครูกลุ่มนึงอ้าวเพื่อประโยชน์ตนอีกกลุ่มนึงเพื่อประโยชน์ท่านเห็นไหมฮะอันนี้ก็ต้องลากไส้เน่าอีกว่าถามว่าถ้ากรณีของครูหรือว่าเนี่ยครูที่เป็นผอ.เนี่ยครับไม่มีกลุ่มไอทีเข้ามาแทรกเสร็จเลยโดนยึดทรัพย์เลยโดนยึดทรัพย์เลย ทำไมต้องรอไอทีฮะในเมื่อระบบก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเรียกอะไรนะเนี่ยมันไปก้าวอำนาจละเมิดระบบหรือเปล่าเนี่ยนี่คือหมายความว่ากำลังจะบอกว่าอะไรระบบกับคนเนี่ยระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมาระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมามาบังคับบัญชากันบริหารจัดการกันให้อยู่ในระบบระเบียบที่ว่านั้นน่ะใช่ครับแต่ณวันนึงถ้าหากว่าระบบเหมือนคัมภีร์เนี่ยลุงคัมภีร์ไม่ร่วมสมัยคนไม่ร่วมสมัยหรือคัมภีร์ไม่ร่วมสมัยคนไม่ร่วมสมัยเห็นมั้ยฮะคนไม่ร่วมสมัยเมื่อคนไม่ร่วมสมัยก็ใช้คัมภีร์ที่เก่ากรรมเกิดโบราณคัมภีร์แล้วยึดถือไปตามระเบียบการโขที่มันไม่ได้ปรับคิดวิธีการทำเลยผมเคยดูสารคดีไม่ใช่แต่ละคดีนี่มีคลิปวิดีโออยู่ตัวหนึ่งของอเมริการะบบเรียกผู้ที่กำลังปรับค่าจำนวนขับขี่มาเป็นผู้หญิงระบบก็เรียกมาอ้าวยูต้องเสียเท่านี้นะตามนี้ระบบก็เลยถามมาซ้อมาเฮ้ยแล้วยูทำอะไรอยู่ทำไมมันถึงซ้ำซ้อนอะไรขนาดนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยตอบว่าณวันนั้นน่ะมันเหมือนว่าเขาต้องจัดการเรื่องส่วนตัวของทางบ้านที่เกี่ยวกับลูกหรือสามีอะไรสักอย่างแล้วเขาต้องจอดรถมันเลยเป็นเหตุให้เขาต้องโดนใบสั่งทีนี้ความซ้ำซ้อนของใบสั่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าความดราม่าของผู้หญิงคนนี้ครับมันเกินกว่าที่เขาจะจัดการอะไรได้ตามวันนั้นคือวันที่ซวยสุดๆนะลุงทีนี้ระบบฟังระบบบอกชะลอเลยครับคือไม่รอให้ไอทีเข้ามากำกับคำว่าระบบตัวนี้แปลว่ากลุ่มที่เรารักษากฎธรรมใช่ครับไม่รอไอทีเข้ามากำกับ จัดการก่อนเลยก็คือว่าคือทำให้มันเบาลงอะลุงนี่แหละฮะก็เลยกลายเป็นคลิปที่มีการแชร์กันต่อกันไปทั่วโลกอะฮะเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นคนถ้าต้องมีนะฮะมีอะไรคือเราสร้างระบบมาเพื่อว่าบังคับใช้คนหมู่มากแต่ในขนาดเดียวกันอะเหนือสิ่งอื่นใดอะฮะเราต้องดูด้วยว่าคำว่าธรรมชาติปัจจุบันนั้นมันคืออะไรการใช้ธรรมชาติปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้ฮะถามว่าครูหรือผอ.เนี่ยโกรธสิทธิ์ไม่โกรธไม่โกรธมาวันนี้ไม่โกรธแต่ทำอย่างไรที่ตัวจะต้องพ้นออกจากคือการโดนยึดเนี่ยฮะไอทีเข้ามาจับมาช่วยก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มบุคคลที่มีอำนาจตาม
ตามรัศมีทำการของครูของระบบของระบบของระบบเนี่ยฮะเข้ามายื่นมือช่วยทำไมไม่ช่วยแต่แรกสรุปคือขอบคุณไอทีไอทีที่งัดสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังมาออกมาสังคมใช่ครับจึงรู้สึกบุคคลที่อยู่ในระบบก็เลยตื่นตัวใช่ครับแปลว่าโง่มานานแล้วคนกลุ่มนั้นผมจะบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าระบบจะพังเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไอทีมันพาให้มนุษย์ตื่นรู้คือมนุษย์เนี่ยฮะเอาเดี๋ยวก่อนขอจบเรื่องเชิดชูก็คือว่ากลุ่มที่กำลังเพื่อประโยชน์ตนอีกกลุ่มนึงนะฮะเพื่อประโยชน์ท่านเนี่ยครับมันมาเท่ากันฟังให้ดีนะครับคุณชาวบ้านดาวดอททีวีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายทั้งหลายผมกำลังจะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับตั้งแต่ before big bang มานี่นะครับ before big bang ผ่านเอกภพมาผ่านกาแล็กซี่มาผ่านดวงอาทิตย์มาผ่านโลกมาเป็นตัวมนุษย์เนี่ยครับผ่านธรรมชาติมาเป็นมนุษย์เนี่ยไปคิดต่อกันเองนะครับเพราะว่าผมจะไม่ลงดีเทลจนมีคนที่มาพูดถึงเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ผ่านศาสตร์ด้านจิตศาสตร์โอเคนะครับณวันนี้ธรรมชาติเนี่ยนะครับผมบอกว่าวันที่13คนนะฮะในถ้ำหลวงเนี่ยฮะเป็นคำตอบของกลุ่มที่กำลังถกเถียงกันเรื่องความเชื่อเห็นไหมครับเขาจะฆ่าอยู่วันนั้นเขาเอามีดมาแทงกันเขาเอามีดมาทิ่มโต๊ะเขาจะฆ่ากันอยู่แล้วเนี่ยผมก็บอกลุงเลยผมบอกใครบอกลุงความเชื่อมันทำลายไม่ได้นะถ้าคุณคิดทำลายความเชื่อระวังให้ดีคุณจะซวยความเชื่อห้ามทำลายครับความเชื่อมีไว้เพื่อรากฐานของความจริงให้ทะลุทะลวงครับความเชื่อเป็นบ่อเกิดแห่งรากเหง้าแห่งปัญญาลุงที่เรียกว่าศรัทธานั่นนะครับความเชื่อศรัทธาเลื่อมใส มันเป็นวิวัฒน์ของมนุษย์มันเป็นวิวัฒน์ของธรรมชาติคนสัตว์สิ่งของที่นี่วิวัฒน์ธรรมชาติมันไม่ใช่แค่มนุษย์มันมีสรรพสิ่งอะลุงมันเป็นวิวัฒน์ของสรรพสิ่งเมื่อวันก่อนยังไม่มีหน้าจอที่คุยอะไรโทรศัพท์ยังคุยหน้าจอไม่ได้เดี๋ยวนี้คุยได้แล้วเนี่ยวันก่อนยังคุยข้ามประเทศเนี่ยเสียตั้งเท่าไหร่เสียเป็นหมื่นเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยต่ออินเทอร์เน็ตเข้าหากันคุยก็ได้แล้วเหมือนกันวันนี้ถ้าหากว่าจะใช้สองมือเปล่ารักษาผู้คนมันจะไปแปลกตรงไหนเหมือนกันอยู่เดินไปส่งเอกสารบอกจะไปสลายเมฆหยุดฝนท่านก็ดูสิครับว่าวันนั้นวันไหนวันที่วิทยุตุก็บอกว่าพายุจะเข้าน่ะล่ะครับเสร็จปุ๊บศูนย์วิจัยแล้วก็เข้าพื้นที่ถามว่าพายุอยู่ตรงไหนล่ะคือถ้าไม่ตามลงออกจริงหรือถ้าไม่ดูเราผมบอกแล้วไงว่าไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องไปคิดเครียดคิดเครียดคิดชอบไม่ชอบคุณไม่ต้องใช้ความเชื่อ point of view ตัวนี้คือคุณแค่รับได้หรือรับไม่ได้ถ้าคุณรับได้ก็ถือเป็นอานิสงส์ร่วมกันคุณก็สนับสนุนส่งเสริมเป็นสปอนเซอร์เป็นนู่นเป็นนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเพราะเป็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นไหมครับถ้ารับไม่ได้ก็จบไม่ว่ากันเพราะเราก็ไม่ได้ไประดมทุน ไปก็ไม่ได้ขอรัฐบาลนะลุงไปแล้วก็โอ้โหอย่าให้เสดเลย ขอเข้าระบบหน่อยก็ไม่ให้เข้า เห็นไหมฮะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลอยลำซะงั้นอ่ะแม่ดูสิก็ไม่ได้ซีเรียสเนี่ยถ้าแค่เรียกงองแงนะลุงถ้าก็แหกปากแล้วดิ นี่ไปภารกิจต่อไปแล้วจ้า เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถึงที่บอกว่าต่อไปจะมีความเข้มข้นก็คือจะบอกชาวบ้านเราดอททีวีคุณไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องเรื่องทางที่มองไม่เห็นปล่อยเป็นหน้าที่เราลงเราคณะทำงานไม่หนีไปไหนนะครับอยู่หน้าจอเลยนะรอเลยครับคือไม่ต้องห่วงเรื่องที่มองไม่เห็นเดี๋ยวจัดการเองมีแต่เพียงอย่างเดียวคือเขาเรียกอะไรนะคุณรู้สึกอย่างไรขอให้บอกเมื่อผิดปกติเมื่อไหร่ขอให้บอกขึ้นมาหน้าจอเดี๋ยวเราจะจัดการเองคำว่าความรู้สึกผิดปกติเรื่องของสุขภาพเจ็บปวดมึนงงเบอร์ชาอย่ารอให้มันเกินกว่าเขาเรียกสะท้อนเป็นก้อนพอเป็นก้อนมันเป็นอาการมันสะท้อนหลังสะท้อนบ่าสะท้อนไหล่สะท้อนตาฝ้าฟางล้าเพลีย
จนมันหนืดแล้วอะฮะเนี่ยมันต้องสัมผัสตรงสัมผัสตัวแล้วจะไปหาตัวตนที่ไหนมาสัมผัสกันล่ะก็ไม่ได้อีกเห็นไหมฮะ เพราะว่าลุงออกทำด้านนี้มา20กว่าปีแล้วมันไม่สามารถที่หมายความว่าโลกมันวิวัฒนาการไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยครับไม่สามารถที่จะย้อนถอยหลังมาได้เพราะฉะนั้นนะต้องยอมรับสภาพด้วยการงับอากาศช่วยตัวเองช่วยตัวเองก่อนครับพองับอากาศเนี่ยครับจะเป็นตัวที่โอ้โหแชร์บาลานซ์ในตัวเองได้ดีที่สุดเลยนะครับไม่ต้องไปวิตกกับเพื่อนก็ทำให้พอดีพอประมาณเขาเรียกลองก่อนอย่าไปกินทั้งลูกมะนาวเนี่ยมันเปรี้ยวค่อยๆเอาลิ้นเอากลิ่นเอาจมูกแปะกลิ่นมันอย่างนี้เฮ้ยชินกลิ่นละอ้าวชินเปลือกพวกเปลือกมันเป็นอย่างนี้เอาเนื้อมันเป็นอย่างนี้น้ำมันเป็นอย่างนี้เนี่ยฮะค่อยๆสัมผัสพลังงานฟังให้ดีนะครับท่านที่ฟังที่เคารพครับพลังงานบริสุทธิ์เวลาอยู่ในอวกาศมันเป็นอิสระเวลามันอยู่ในโลกเนี่ยมันไม่อิสระมันอยู่ในความไม่บริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้เวลามันอยู่ในโลกเรียกว่าอากาศนะฮะมันห่อหุ้มด้วยอากาศเสร็จปุ๊บเราก็แค่ดูดอากาศผ่านปากแล้วก็กลั้นมันไว้ให้เขาคืออะไรให้อากาศระเบิดในตัวเราลงมันก็จะได้ความเป็นพลังงานบริสุทธิ์ออกมาถามว่าพอเขาระเบิดแล้วจับไม่ได้นะลุงมันไม่ได้เป็นก้อนนะมันเป็นน้ำและมันเป็นความโล่งมันเป็นความโปร่งมันเป็นความสบายผลที่ได้รับผลที่ได้รับมันจะว้าวว้าวเลยครับลุงเสร็จปุ๊บเนี่ยแหละครับที่คุณสุรศักดิ์เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าลุงไปเถอะที่ผมจะสปอนเซอร์เองเพราะเขารับอากาศลุงเพราะคนทำได้จะรู้คนที่รู้เขาก็จะทำอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเขาก็ไปใช้ชีวิตลุงเอาล่ะกลับมาสุดท้ายก็คือว่าเนี่ยฮะความเป็นธรรมชาติของสองด้านที่มันบาลานซ์กันมันเชื่อเฉือนกันนะครับตัวกลางตรงนี้เนี่ยลูกหงอกข้างตรงกลางเนี่ยจะหาว่านั่งเข้าข้างอีกก็จะโผล่ตัวที่สามคำว่าตัวที่สามนี่คือตัวกลางเนี่ยฮะตัวอากาลิโกตัวเส้นแกนแห่งปัญญาหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับเนี่ยฮะพลังงานบริสุทธิ์อยู่ระหว่างสองกำปั้นผมเนี่ยฮะตัวพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยนะครับที่ใช้เยียวยาในการที่จะรักษามนุษย์ไม่ใช่รักษาโรคนะครับแล้วก็รักษาธรรมชาติครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากลุงแล้วนี่ค่อนข้างจะมีพลังมากเพราะว่าความตั้งใจในการที่จะไปเรียนหนังสือให้กับฐานทูตนี้มันก็เข้าเป้ามันก็ลงตัวเพื่อจะมันก็เลยเนี่ยเขาเรียกว่ามันอินเนอร์นะอินเนอร์หรือคำว่าไอ้ตัวทาเลนต์ที่อยู่ในตายตัวเรามันจะออกมาไอ้พวกนี้มันจะไม่เหน็ดเหนื่อยมันจะไม่ล้าแล้วจะมีความสนุกเพลิดเพลินไปตามกับกิริยาสังเกตเสียงขึ้นลงต่างๆนะพวกนี้เราก็จะมีการตั้งให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้หน่อยนะโอเคนะอ่ะดูเวลาแล้วครับบ้านใครบ้านใครเนาะก็ขอให้ทำหน้าที่ประกอบสมาชีพชอบตามปกติครับผมเน้นมากครับเรื่องของอาชีพเนี่ยแน่นอนการที่มีอาชีพที่ดีก็ต้องมีความแข็งแรงเพราะฉะนั้นลุงหงอกก็เชื่อว่ามีให้กันหลายๆมิติอยู่เนาะเอาล่ะขอให้พอกินพอใช้ด้วยกินเหลือใช้ด้วยขอรับขอส่วนถ้าหากว่าจะมีการดูแลทรัพย์สินค้างตัวเองครอบครัวหามาได้อย่าให้มาหลอกล่อลวงเอาไปจะเป็นรถหนึ่งคันอย่าไปชนอะไรหรือว่าอะไรทำนองนี้อย่าให้สูญเสียหายแล้วก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งนั้นบวงประกอบกับจะเดินทางไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างที่บนมืดสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทั้งท่านกับผมนั่นแหละครับนะขอให้พระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรพญานาคทางน้ำพญามังกรทางบกพญาเผือกทางอากาศพญาครุฑขอให้ธรรมที่ติดสอยให้ตามทุกชีวิตที่อยู่หน้าจอขณะนี้นอกจอขณะนี้หรือว่าตอนหลังเสร็จจะโอเคตลอดไปก็แล้วกันเอวังวิจารตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very much ครับผม